ุยกับอุ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการคุยกับอุ๋ยนะครับต่อไปนี้ผมจะลงแต่คลิปยาวนะครับแต่ถ้าใครทนดูยาวทั้งหมดไม่ไหวนะครับผมจะทำอินเด็กซ์เอาไว้ใน description นะครับเป็นช่วงเวลาแต่ละนาทีเป็นจุดๆนะครับใครอยากดูช่วงไหนก็กดเข้าไปดูช่วงนั้นได้นะครับแบบนี้ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้นะครับถือว่าเป็นการทดลองร่วมกันนะครับเชิญชมต่อได้เลยครับ enjoy ครับขอบคุณครับบ๊ายบายพี่แอนสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับพี่แอนปีนี้จองกันมาครึ่งปีใช่ครับครึ่งปีใช่ครับพี่แอนยุ่งไหมครับช่วงนี้ที่สุดไปลุกใช่พอตะกี้ก็เพิ่งสดๆร้อนๆนะครับก่อนจะคุยกันก็เป็นผู้จัดนี่คืออาชีพแก้ปัญหาแก้ปัญหาใช่ค่ะมันจะมีอะไรที่แบบเราแบบไม่คาดคิดขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นอย่างเมื่อวันเรื่องคิดว่าเดี๋ยวต้องมาเจออุ๋ยสบายๆแล้วอาบน้ำแต่งตัวเบาๆมาก็ไฟลุกแต่เช้าโดยที่แบบไม่สามารถที่จะแบบไม่สนใจไม่ได้มันต้องจัดการให้เสร็จก่อนเพราะมันคนต้อง50-60ชีวิตมันรออยู่เนี่ยเราก็เลยอ่ะอันนั้นไปก่อนแต่ก็โอเคนะต้องชินกับมันคุยอย่างคุยกับพี่เคนพี่หน่อยนะครับเขาบอกโอ้โหแบบพี่เคนบอกไม่เอาพอไม่จัดเออใช่ไม่ไหวแล้วพี่แอนเนี่ยครับทำมาตลอดเนี่ยเจอปัญหาอย่างเงี้ยอะไรที่ยังทำให้แบบคิดว่าเราพร้อมจะปวดหัวกับสิ่งนี้อยู่ตอนแรกที่ทำอ่ะไม่รู้ว่ามันจะปวดหัวนึกออกไหมคะเราอยู่แต่เรื่องหน้ามาตลอดแล้วเราไปเห็นทีมงานเราไม่รู้ว่ากว่าเขาจะหยิบกล้องตัวนี้มาเขาต้องผ่านกระบวนการอะไรมาหรือไปดีลอะไรมาบ้างเราไม่รู้ครับแต่พอเราแบบลงมาทำแล้วถึงเพิ่งเห็นว่าโอ้โหกว่าจะเป็นหนึ่งฉากอ่ะคนข้างหลังบ้านมันเหมือนคนทำอาหารเนี่ยมีทั้งพ่อครัวมีทั้งคนหั่นผักมีอะไรอยู่ข้างหลังที่คนกินไม่มีทางรู้อ่ะนั่นแหละไอ้หลังบ้านตรงนั้นแหละมันแบบอุ่นตลกมากแล้วมันมีขั้นตอนเยอะแล้วคน50-60ชีวิตที่เป็นฟรีแลนซ์ที่เราจ้างมาเนี่ยถ้าเขาทำของอะไรที่กองถ่ายแตกเนี่ยหรือทำอะไรเสียหายเราคือต้องเป็นคนแบกรับความรับผิดชอบทั้ง50ชีวิตนั้นหมดนึกออกว่าแล้วบางครั้งอ่ะเราเจอคนดีก็โชคดีไปใช่ป่ะเจอคนช่วยเราก็จะทนอยู่กับอะไรแบบนี้ไม่ได้พอแอนค่อยๆทำไปอ่ะแอนก็รู้สึกเฮ้ยแอนเบื่อมากแอนไม่อยากทำแล้วเพราะแอนไม่อยากมานั่งแบกรับผิดชอบความผิดพลาดของคนอื่นครับแต่พอเราอุ้มฮาร์ดดิสก์ไปไว้ที่ห้องตัดแล้วเรานั่งอยู่กับมันกับแค่คนตัดนั่นคือสวรรค์ของเราและความสุขของเรามันเหมือนแบบมวลตรงนั้นมันใหญ่กว่าปัญหาที่เราเจอระหว่างวันอ่ะคือพูดง่ายก็เราก็รักศิลปะของมันนั่นแหละนี่เหรอคะแล้วพอมันออกมาเราก็จะภูมิใจกับมันก่อนแล้วหนึ่งอันว่าเฮ้ยมันร้อยเรียงตามฝันที่เราอยากให้มันเป็นแต่เราจะมาเจ็บปวดอีกรอบนึงตอนที่มันถูกออกอากาศอยู่แล้วโดนคนทั้งชมและด่าในเวลาเดียวกันเราต้องจิตแข็งอันนั้นคือก้อนที่สองอีกที่มันกว่าที่แบบอ้าวฉันตั้งใจทำแต่ฉันโดนด่าแต่มันไม่ถูกรสชาติท้องแง่ต่อให้คุณแบบวางสวยขนาดไหนมันไม่สมพอผ่านไปเราข้ามผ่านพวกนี้ไปคนดูเปิดรับประสบความสำเร็จเราได้เรตติ้งนั่นก็คือโบนัสชิ้นใหญ่ของความรู้สึกซึ่งมันคล้ายๆเหมือนกลบมันไปกลบกันมากับปัญหาที่เราเจอ หรือว่าเขาเกลี่ยถั่วเฉลี่ยแล้วมันก็ลากเราอยู่มาจนถึง10ปีอ่ะนี่คือคำตอบเนื้อออกมาเข้าใจแล้วครับแต่ถ้าวันหนึ่งศิลปะมันหายไปแล้วแล้วเหลือสัดส่วนทางความทดแทนความรู้สึกเราได้น้อยลงปัญหามันใหญ่กว่าแอนอาจจะถอยแอนไม่ได้บอกจะทำต่อไปเพราะแอนทนความท็อกซิกเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราอายุเยอะขึ้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาไส้บิดทุกวันอ่ะครับเพราะแอนเป็นคนไม่อิกนอร์กับปัญหาอยู่แล้วอ่ะแอนเป็นคนชนอ่ะแก้ให้จบเรื่องไหมคะเพราะเมื่อแอนทำสุดทางแล้วไม่ได้อ่ะแอนก็ต้องยอมแพ้เหมือนกันแล้วว่าแอนต้านกระแสความมักง่ายของคนไม่ไหวเรื่องไหมคะบางคนมันมีความมักง่ายจริงๆเลยเนี่ยแต่คนบางคนเขาก็ศิลปะแล้วเขาก็สู้จริงแต่ตอนเนี้ยสัดส่วนความดีงามมันเยอะกว่าพี่เลยยังไปต่อได้อ๋อค่ะทำให้ยังคงปวดหัวยอมปวดหัวกับมันว่าสิ่งที่ได้รับด้านบวกๆมันยังมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครึ่งมันเฉียวถั่วเฉลี่ยบางเรื่องก็ไม่ได้มากกว่าหรอกอะไรแต่ว่ามันเฉลี่ย10ปีแล้วมันเฮ้ยเราก็ยังอยู่ได้มีใครไม่มียังไม่มีใครทำอะไรเราได้อะไรพี่แอนเข้าวงการตอนอายุเท่าไหร่ครั้งแรก13ค่ะ13จบป.6แล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือปีนึงป.6หรือป.6ครับพอจบป.6เราอายุประมาณ11-12อ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เรียนหนังสือพอไม่เรียนหนังสือตรงนั้นน่ะแอนก็เลยหางานมาเข้าวงการถ่ายแบบหนังสือเด็กๆอ่ะรู้สึกไว้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหากินกิบแล้วกะว่าทำสักปีนึงแล้วเดี๋ยวพอมีตังค์เป็นค่าเทอมโรงเรียนค่อยไปเรียนม.1ใหม่ครับ
อ๋อตอนนั้นที่หยุดเรียนเพราะว่าปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายปัญหาคือเงินแค่700แต่เคยเล่าไปหลายที่แล้วแหละแต่เล่าอีกทีก็ได้เพราะว่าแอนเรียนจบเสร็จปุ๊บอ่ะแอนก็ไปสอบได้ที่โรงเรียนแต่ว่าแอนต้องมีค่ามอบตัว700บาทแต่แม่แอนไม่มีเงิน700เพื่อจะไปมอบตัวแอนก็แบบจำได้เลยแอนเดินที่สะพานพระปิ่นเกล้าคนเดียวอ่ะแอนก็เดินคิดว่าแอนเอาไงกับชีวิตดีอ่ะก็ไปหาแม่ที่พัฒนาการแล้วแม่บอก700หาให้ได้ตอนนี้ไม่ได้คงหาได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ในวันพรุ่งนี้ที่ต้องไปมอบตัวที่โรงเรียนพี่แอนไม่ได้อยู่กับคุณแม่หรอไม่อยู่แม่แอนอยู่กับยายแม่อยู่พัฒนาการยายอยู่หนองแขมอ๋อเราก็นั่งรถเมล์ไปหาแม่คนละยุคก็ไกลมากเลยใช่ปัจจุบันถนนดีแล้วผมยังว่ามันไกลกันมากมากเลยใช่หนองแขมเหมือนไประยองอ่ะใช่หนองแขมสมุทรสาครไกลจริงปัจจุบันขนาดถนนดีแล้วไม่รถไฟฟ้าแล้วผมไปผมก็ยังรู้สึกว่ามันไกลอยู่ต้องต่อรถประมาณ 3-4 ต่ออ่ะดูเหมือนไประยองจริงที่สมัยนู้นนะใช่เด็กด้วยแล้วแม่ก็แบบแม่ก็ไม่แม่มีตังค์แล้วก็ทำไงวะไม่เป็นไรก็หยุดพอหยุดเราก็ไปหาที่อยู่ของหนังสือแล้วก็ไปสมัครเดินไปสมัครเองเฮ้ยแล้วนั้นเลยอ่ะมันเหมือนโชคช่วยอ่ะเหมือนแบบว่าวันที่แอนไปสมัครแอนรู้แต่ว่าอันนี้คือที่อุรุพงษ์แล้วแอนก็ถามแล้วก็ดูในรถเมล์ว่าตรงไหนแอนไม่มีเพื่อนแอนไม่มีใครเลยแอนไม่รู้ว่าแอนจะไปถามใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กที่อยู่ข้างบ้านแอนก็เด็กต่างเด็กบ้านนอกเหมือนกันอะเหมือนเด็กชานเมืองเหมือนกันก็จะมีความรู้อะไรพวกนี้หรอกชาวน้องแถมใช่โอ้โหแล้ว30-40ปีแล้วใช่แล้วแอนก็หาคุณพงคืออะไรว่าแอนก็เดาเอารถสายรถเมล์สาย60ผ่านแล้วรู้แค่นี้แล้วพอกดพอผ่านพอแค่ผ่านนะคะแล้วแอนก็แบบคงแยกนี่แหละแยกคุณพงแอนลงเลยแล้วไม่เป็นสี่แยกอะหนูบอกว่าแอนต้องวัดดวงมากที่เล่าไปยังแบบเราผ่านมันได้ไงวะอะไรเงี้ยคือแบบไอ้อะกูเลี้ยวขวาแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลี้ยวขวาข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยพอเลี้ยวขวาแล้วแบบเจอซอยนึงก็เขียนลูกพงหนึ่งถึงสิบอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าซอยไหนวะอะไรเงี้ยแล้วแอนยืนอยู่ที่ซอยหนึ่งเลยนะแอนจำได้ว่าแอนยืนอยู่ที่ซอยหนึ่งแล้วบังเอิญก็เหมือนมีคนปล่อยตัวประกอบเอ็กต้าคนหนึ่งผ่านมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านกำลังจะเข้าซอยหนึ่งเนี่ยแอนก็ถามดีกว่าว่าพี่รู้จักบริษัทไว้น่ารักไหมคะอ๋อพี่เป็นพนักงานอยู่ที่นั่นพอดีหนูจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปแค่นั้นเลยอ่ะเด็ก11นี่เลยพี่เด็กอายุ11มันเด็กมากใช่คือดวงมันอ่ะจะใช้คำว่าดวงก็ได้เนาะครับแต่ผมว่าใช้คำว่าบุญกรรมทำกันมาบุญกรรมทำกันมาแล้วมันไม่ต้องไปหาอีสิบซอยก็ใช่ป่ะแล้วไอ้ที่เลี้ยวขวาวางถูกเนี่ยแบบว่ามันก็เลยนำพาแอนให้แอนได้มาแล้วงานแรกแอนก็ได้เลยค่าตอบแทนคือเสื้อผ้าชุดนั้นที่แอนใส่ถ่ายชุดเดียวนั่นแหละคือค่าตอบแทนแอนต้องกอดแน่นเลยขึ้นรถเมล์น้ำตาซึมแบบเฮ้ยฉันได้ด้วยหรือวะอะไรอย่างเงี้ยเราเด็กเราไม่ค่อยมีใครมาให้อะไรเราครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นพี่แอนโตมาเรียกว่าลำบากไหมครับหรือว่าแอนไม่รู้จริงๆนะอุ๋ยว่าอันนั้นมันเรียกลำบากแต่เรารู้ว่าเราจนเพราะคนจะพูดว่านี่คือโจรคือเพื่อนในโรงเรียนสมมุติมี30คนในห้องแอนจะเป็นเด็กที่ได้ทุนบ่อยเพราะครูนับแล้วว่าอีนี่จนสุดเราก็จะสมมุติทุนนมโรงเรียนทุนชุดยุวกาชาดทุนไปสอบผงซักฟอกอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีทุนให้เด็กที่แบบเรียนดีแต่ยากจนแล้วก็ให้ใครสอบได้ก็จะได้เงินอะไรเงี้ยแอนจะถูกส่งไปเสมอเพราะครูสงสารครับคืออยากให้แอนได้เนี่ยได้เงินเพราะฉะนั้นแอนก็โดนครูอ่ะเป็นคนบอกว่าเราจนสุดในหมู่บ้านแล้วบ้านเราไกลโรงเรียนสุดแล้วแอนจะเป็นคนสุดท้ายที่ถือธงโรงเรียนนำน้องๆกลับบ้านนี่เอาไว้ฮะคือคนที่อยู่บ้านคนสุดท้ายจะต้องถือธงเด็กนักเรียนนี่ใครที่ต้องไปเส้นนี้ต้องดูแลพี่ให้พี่แอนดูแลแอนจะเป็นคนสุดท้ายใช้เดินเอาเหรอครับเดินค่ะก็เดินไปกิโลอ่ะบ้านไกลเป็นบัลลีเลยนี่แบบว่าบัลลีลิงเก่งวิ่งเก่งวิ่งไกลๆของฉันเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าลำบากเพราะว่าเกิดมากล้ามเนื้อมันก็ถูกจับให้ยืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะนึกออกมาแล้วก็มียายอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าความอบอุ่นพ่อกับแม่ต้องมีเพราะอ๋อถ้ามีพ่อกับแม่แล้วอบอุ่นเหรอคือจะเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นก็นี่ก็อุ่นอะยายคนเดียวก็อุ่นอ๋อคือโตมากับคุณยายแบบคนเดียวเลยเกิดมาก็คือเห็นยายอยู่คนเดียวเลยอะอยู่กันสองคนยายแต่ว่าบ้านข้างๆเนี่ยบ้านลุงลุงก็จนเหมือนกันลุงคือพี่สาวพี่ชายแม่เขาก็มีลูก 4-5 คนลุงมีอาชีพขับรถ10ล้อส่งท่อแม่ส่วนป้าก็มีหน้าที่รับจ้างทำสวนแล้วก็มีแอนก็มีญาติ4คนเป็นลูกลุงก็อยู่กันแค่นี้2หลังแต่หลังเราใหญ่กว่าของเขาเล็กกว่าเขาก็นอนเบียดกันแต่เราหลังใหญ่แต่เรา2คนอยู่กับคุณยายใช่ไอ้ก็เลยไม่รู้ว่าไม่ได้เรียกว่าลำบากไอ้ก็มีข้าวกินทุกมื้อแต่ว่าแค่ว่าอาหารมันไม่ครบหมู่มันไม่ห้าหมู่ไม่มีนมกินไม่มีขนมกินถ้าอยากทำขนมต้องไปปีนต้นมะพร้าวแล้วไปรวมเงินกับหลานลูกลุง4คนซื้อน้ำตาลครึ่งกิโลแล้วทำขนมแล้วแบ่งกันกินครับถ้า
าอยากกินขนมถุงอย่างเลนสมุนไพรอย่างเงี้ยในยุคนั้นมันก็มีขนมถุงอ่ะก็เวลายายให้โบนัสยายเล่นไพ่ได้แล้วเงินได้แบบว่าก็จะได้มาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ก็อยู่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าตอนในวัยนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นปมด้อยอย่างเงี้ยยับจนคือพออยู่ไปเรื่อยๆอยู่ในโรงเรียนมันก็จะทำให้รู้ว่าอ๋ออันนี้เริ่มมีปมด้อยแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มมีการเปรียบเทียบอันนี้หุยถามแม่ก็นับตั้งแต่วันแรกที่แอนเกิดจนแอนต้องไปอยู่โรงเรียนตั้งแต่อายุ6ขวบถึงเริ่มเปรียบเทียบและจัดลำดับบทชั้นของสังคมถึงรู้ว่าอ๋อกูโจรอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าอ๋อเพื่อนได้กินอันนี้อ้าวเพื่อนมีถุงเท้าอ้าวเพื่อนมีรองเท้าเพื่อนมีเสื้อหนาวเพื่อนมีแต่ทำไมฉันไม่เคยมีอะไรเงี้ยก็จะเริ่มอายเหมือนเด็กทั่วไปเลยเริ่มไม่อยากใส่เสื้อหนาวที่แม่ให้ที่ยายให้เพราะรู้สึกว่าเป็นไม่ถูกคอลเลกชันไม่อยู่ในคอลเลกชันเชยอะไรเงี้ยตัวเดียวใส่อยู่6ปีอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มอายไม่อยากใส่อะไรครับแล้วตอนที่คุณแม่มาหาคุณแม่ขอค่าเทอมเนี่ยแล้วคุณแม่บอกว่าไม่มีตอนแม่แม่แอนเขาจะเป็นผู้หญิงแบบสบายๆอ่ะแล้วเขาไม่รู้ว่าไอ้คำที่เขาตอบง่ายๆว่าไม่มีอ่ะมันจะมีผลอะไรกับเราเขาคิดว่าแอนจัดการได้อ่ะเขาก็ผัดกับผักเขาก็มีอาชีพทำขายของชำอะค่ะผัดก็ผัดขายเราไปถามในจังหวะที่เขากำลังสับหมูสับไก่อ่ะหรือออกมาเขาก็คุณเออ700เอาที่ไหนหลักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรอไหมคะมันไม่ใช่เหมือนในละครที่มันนั่งจับคุยกันเงิน700อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเขาบอกว่าชงเชงชงเชงเราก็แบบแม่ไม่ให้ไว้นี่ก็ไม่ต่อแยก็เดินกลับอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนั่งรถมาไกลมากใช่ก็คือนั่งรถกลับแล้วพอแต่จังหวะที่จะต้องใช้อยากอยู่คนเดียวอะอยากนั่งอยู่ตรงสนามหลวงจำได้เลยนั่งดูเขาเล่นว่าวกันแป๊บนึงมันเหมือนเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังจะดราม่าหรือใช้ความคิดแต่เรารู้ว่าเรายังไม่อยากรีบกลับแล้วก็เดินไปถึงสะพานทำไมก็ไม่รู้จริงๆไม่ใช่ทางที่เราต้องไปขึ้นรถนะแอนต้องขึ้นรถตรงสนามหลวงแอนจะเดินย้อนขึ้นไปพระปิ่นเกล้าทำไมวะอะไรก็ขึ้นไปอ่ะจำได้แค่นี้มันเหมือนไปภาพแฟลชแบ็กสั้นๆว่าตัวเองไปยืนคิดแม่ก็บอกแม่ไม่มีแล้วแม่ก็บอกเดี๋ยวหาให้คำว่าเดี๋ยวหาให้แต่แม่พรุ่งนี้มันไม่มีแล้วแล้วเราก็เป็นเด็กต่อรองไม่เป็นอ่ะเรารู้แต่ว่าโรงเรียนบอกให้ไปพรุ่งนี้วันที่6มกราคมเนี่ยแล้วก็ไปจะไปวันที่6พอวันที่6ไม่ได้เราก็เดินมาบอกว่าเราไม่ได้เราก็ตัดตัวเองจากชีวิตแต่พอโตมาแอนถึงย้อนกลับไปรู้ว่าทุกอย่างยืดหยุ่นได้ถ้าคุยได้ใช่ถ้าแอนเดินไปที่โรงเรียนนั้นอีกสักไปหาอธิการบดีสมมุตินะคะหรือไปหาผอ.โรงเรียนบอกขอไลน์3วันเขาก็ให้อ่ะแต่แค่เราไม่รู้ว่าเรามีโอกาสทำสิ่งนั้นได้ด้วยเหรอเราเด็กอ่ะเด็กไม่รู้นะใช่เพราะแอนถูกสอนมาว่าห้ามหนีโรงเรียนห้ามออกจากโรงเรียนก่อนเวลาต้องไปถึงโรงเรียน 7:00 นต้องเคารพธงชาติต้องสวดมนต์คือแอนเด็กถูกสั่งให้อยู่ในกรอบแอนทำทุกอย่างที่ยายสอนโอ้โหเป็นเด็กดีจังเลยเป็นเด็กจะเรียกว่าเด็กเชื่อฟังดีกว่าเพราะเรากลัวความผิดเพราะถ้าเราทำผิดเราจะโดนลงโทษเราไม่อยากโดนลงโทษก็ทำเพราะฉะนั้นเหมือนกันแอนจะเป็นเด็กหัวสี่เหลี่ยมเพราะให้แค่นี้ก็ทำแค่นี้ในตอนนั้นนะแต่ตอนนี้แอนทริกกี้มากเลยอะ โลกมันสอนเราอะไรเงี้ยแอนก็อ้าวเฮ้ยเราก็มีหนามแค่อยู่อะอะไรเงี้ยแล้วพอหยุดปีนึงเนี่ยครับคุณยายถามไหมว่าทำไมไม่เรียนแล้วเหรอลูกอะไรเงี้ยคุณยายก็ถามนิดหน่อยแต่ยายก็เป็นแนวแบบทำมาหากินอะก็จะแบบยายไม่ได้เรียนแล้วเดี๋ยวไปทำอะเอออย่างเงี้ยคนต่างจังหวัดเขาก็จะไม่มาแบบหูเครียดกับอนาคตเราขนาดนั้นอ่ะไม่เป็นไรแล้วยายก็เวลาแอนจะไปสมัครเรียนหรือจะไปแจ้งเกิดแอนต้องให้ป้าเป็นคนพาไปป้าว่างถึงได้แจ้งเกิดนะนึกออกว่าป้าว่างถึงได้ไปโทรคือยายทำอะไรไม่ได้เพราะได้อ่านหนังสือไม่ออกแล้วพอปีนึงหยุดไปตอนนั้นเป็นปมในใจไหมครับว่าเราได้เรียนเหมือนเพื่อนเราชีวิตเราจะเป็นยังไงเด็กคือแอนอ่ะคือแอนอยู่ตรงนั้นแล้วแอนรู้สึกว่ามันไม่พอว่ะชีวิตมันไม่พอที่แอนจะอยู่กับตรงเนี้ยแอนอยากได้มากกว่านี้แอนอยากมีเสื้อผ้าใส่แอนอยากกินของที่ดีกว่านี้ยายแอนไม่ต้องมานั่งซื้อมะม่วงแบบมะม่วงจะมีเกรดของมันถ้าเกรดดีหน่อยก็โลละสมมุติ20ไม่มีร้อนมีตำหนิแต่ยายแอนอ่ะจะได้มะม่วงในกระจาดที่ช้ำๆดำๆแต่อาจจะแบบโลละ6บาทยายแอนมักจะหยิบมะม่วงถาดนั้นเสมอนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมยายเราก็ต้องมาคว้านสิ่งที่เสียทิ้งเลือกกินเฉพาะสิ่งที่มันยังไม่เน่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วแอนทำไมแอนต้องอยู่กับมะม่วงช้ำๆอย่างนี้ทุกปีวะมันจะมีฤดูมาแล้วยายแอนชอบมากเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะชีวิตไม่ได้แล้วแฟนเราก็ไปยืนมองแบบเราเริ่มโตเป็นสาวอ่ะเราก็เริ่มยืนมองร้านที่ขายเสื้ออย่างเงี้ยที่แบบ
เราอยากใส่เสื้อสีชมพูชนสีชมพูสีฟ้าชนสีฟ้าเนี่ยเข้าชุดกันเด็กต่างจังหวัดจะถูกแบบว่ามีอะไรก็ใส่หรือแบบว่าเราอยากมีเชือกโททอลลุคของเราอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีความกระแดะหรือเปล่าเองก็แล้วแต่ใครใช้ใครจะใช้คำไม่ได้ว่ะเราต้องมีอันถึงเริ่มเล็กน้อยคือไปรับจ้างล้างจานก๋วยเตี๋ยวหลังเลิกเรียนเดี๋ยวครับตอนอีกปีที่หยุดเรียนขอโทษนะยังไม่ได้หยุดแค่ก่อนหยุดเรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังจากนั้นก็เริ่มพอหยุดเรียนที่บอกก็เริ่มไปสมัครงานโรงงานที่แบบจริงๆเป็นโรงงานผิดกฎหมายเขาใช้แรงงานเด็กแต่เป็นเด็กไม่ได้ใช้โรงงานเด็กแบบทารุณนะคะก็เหมือนไม่ใช่โรงงานนรกไม่ใช่โรงงานนรกเหมือนห่อขนมปังแต่ว่าอาจจะจ่ายแค่เดือน 1,200 หรือครึ่งเดือน 1,200 ไอ้จำไม่ได้แล้วแล้วจ่ายเป็นรายอาทิตย์เลยเนี่ยค่ะไอ้ก็ไปทำขนมปังใส่ถุงงานเด็กๆอ่ะในปีนึงที่แอนตกงานไอ้ไม่มีเรียนหนังสือก็ไปเริ่มเป็นหนุ่มอยู่โรงงานแล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตตรงนี้ไม่ใช่เพราะสาวโรงงานก็เกลียดแอนมากเพราะตอนนั้นแอนก็หน้าตาเริ่มโตแอนก็เริ่มเป็นสาวแล้วก็จะมีเป็นผู้ชายของสาวโรงงานอะเขาก็จะมาชอบเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดินหมั่นไส้แล้วก็แย่งซีนเออเราเหมือนในละครเลยอะแล้วก็ตบตีกันในโรงงานอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ตีนะคือหมายว่าเรารู้แล้วมันเสียงหุ่มหุ่มแล้วแอนเป็นเด็กไม่ชอบมีปัญหากับใครกินข้าวแอนก็ต้องแยกกินคนเดียวไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้จะมานั่งห่อทอฟฟี่ทำขนมปังอย่างนี้วะแล้วดูแบบไม่มีใครรักเราเลยมันเหมือนเรารู้สึกอย่างนั้นในตอนนั้นนะก็เลยแบบไม่เอาอ่ะไม่ทำดีกว่าก็เลยเริ่มเปิดหนังสือนี่แหละเริ่มเปิดหนังสือค่ะโรงงานทำได้แค่ครึ่งปีเองค่ะโหตอนนั้น12ที่เราบอกว่าโอ้ค่ะแล้วพอมาถ่ายหนังสือได้มาเป็นชุดได้เป็นชุดคิดต่อไหมครับว่ามันจะเป็นเงินได้ยังไงจะทำอาชีพไม่คิดไม่เป็นแอนคิดเสมอว่ารายได้ของคนเราอ่ะคือ40บาทเพราะยายแอนน่ะถามย่าได้วันละ40บาทโดยคิดว่ามันเราก็เลยเป็นเด็กเข้าใจว่าค่าตอบแทนสูงสุดคือ40บาทคือแอนซื่อเลยค่ะดูแอนเป็นเด็กที่โคตรจะซื่อเลยตอนนั้นน่ะพอวันที่แอนถ่ายจริงจังวันแรกแล้วแอนได้ค่าตัว1,000ปุ๊บแอนขึ้นรถเมล์ร้องไห้เลยแอนยืนร้องไห้แต่ร้องไห้ด้วยความสุขนะครับตอนนั้นอายุ12เหรอครับตอนนั้น12เกือบจะ13ละเกือบจะ13ผ่านเวลามาแล้วสมัครแอนก็แบบคือจำได้ว่าแบบแต่มันเป็นร้องไห้ที่โคตรมีความสุขครั้งนึงในยุคนั้นแล้วแบบกับสถานะแบบนั้นมันโคตรเยอะเลยโคตรเยอะมันโคตรเยอะแล้วยายแอนทำเป็นเดือนน่ะครับแล้วเราทำอะไรอยู่แอนเลยคิดว่าแอนแม่งโคตรโชคดีอะไรอย่างเงี้ยจัดสรรไม่ถูกเลย1,000ไปก่อนแล้วก้อนที่2ที่ได้คือ 5,000 โอ้ยชีวิตเปลี่ยนคิดไม่ออกเลยทำเครียดเลยนะกลับบ้านไปยายทำไมเงินก้อนนี้ดียายก็เองก็ไปออมสินเลยนะธนาคารออมสินอะไรไปเปิดเองก็เป็นครั้งแรกที่แอนได้เอาเงิน 5,000 เนี่ยแล้วก็ซื้อทองไว้ตอนนั้นทอง 2,500 หรือไงแอนจำไม่ได้แล้วแต่ซื้อ 2,500 แล้วกลับไปเรียนนะครับตอนนั้นยังเริ่มก่อนเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วไอ้ก็อาฝากเงินแล้วเก็บที่เหลือเก็บไว้ยายก็แบ่งให้แบบชาวบ้านหนึ่งอ่ะหนึ่งแบบว่าหนึ่งออกใช่ไหมก็ต้องฝากธนาคารน้องสิเป็นเด็กน้อยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ทำจากนั้นไปทำไปได้สักไม่ถึงปีอ่ะแอนเลยแต่แอนก็ไม่ทิ้งเรียนนะแอนก็กลับไปเรียนหนังสือแต่ว่าตอนนั้นแอนเริ่มมีชื่อแล้วแต่แอนก็คิดว่าปมของแอนถามอ่ะแอนยังมีปมเรื่องความรู้แอนรู้สึกว่าต่อให้แอนมีสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าแอนนี้ความรู้อ่ะแอนจะไม่ถูกยอมรับครับยังไงแอนต้องเรียนหนังสือตามกติกาของสังคมก่อนครับแอนก็เลยไปสมัครเรียนศึกษาผู้ใหญ่ถ่ายหนังถ่ายละครเสร็จแอนก็ไปเรียนต่อเองสามปีม.1ถึงม.3ตอนนั้นสิบอายุเท่าไหร่ก็เริ่มแล้วเริ่ม13ครึ่ง14จนถึง15ค่ะแอนก็เรียนจบม.1 ม.3ด้วยการสอบเทียบพอสอบเทียบเสร็จทีนี้เริ่ม15 16เริ่มดังเริ่มมีชื่อเริ่มแบบขับรถอะไรเงี้ยก็ต่ออีกสอบเทียบต่ออีกที่โรงเรียนบางกะปิเป็นลูกเดียวกับธัญญาและมิเรียแอนแต่2คนเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีการศึกษาเขามีแต่เขางานเยอะพ่อแม่ก็เลยต้องส่งมาสอบเทียบแต่ทีเนี้ยไม่มีทางเลือกก็เลยต้องสอบเทียบก็เลยกลายไปอยู่ห้องเดียวกันก็สอบผ่านครับค่ะแล้วก็ไปต่อมหาลัยช่วงที่ชีวิตไม่เคยทิ้งเรียนเลยโหมันก็เป็นความต้องการลึกๆในใจเราใช่ไหมครับด้วยเพราะแอนรู้สึกว่าแอนอยากมีพื้นฐานที่เหมือนคนอื่นเวลาคนอื่นเขาคุยกันเรื่องคนเรียนหนังสือมันจะมีอะไรก็ไม่รู้แอนรู้สึกยังไงครับมันมีวิธีคิดอีกอย่างหนึ่งครับแอนก็เลยเชื่อว่าไอ้ชิ้นเนี่ยแอนไม่มีเวลาคอนเวอร์เซชันกับคนอื่นเราจะรู้ตัวว่าเราไม่มีสิ่งเอ๊ะแต่ถ้าคิดแบบนี้เวลาเรียนแล้ว
มันจะมีเรียน2แบบนะครับเรียนเพื่อสอบแค่ให้ได้วุฒิว่าฉันจบม .6 ฉันจบม .3 กับแบบเรียนเพราะเอาความรู้มาต่อยอดหรือมาคุยกับคนอื่นได้ตอนนั้นพี่แอนเรียนด้วยทัศนคติอย่างไรตอนม .1 ถึงม .6 อ่ะเรียนด้วยต้องผ่านตามกติกาสังคมไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเอาความรู้มาแตกย่อยอะไรยังคิดไม่ถึงขนาดนั้นว่าความรู้มันแตกเซลล์ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าความรู้ทำให้เราถูกเปิดประตูให้ไปทำอนุญาตถูกอนุญาตให้เปิดประตูไปทำอะไรต่อวุฒิเราใช่แค่นั้นเองแต่พอเริ่มเรียนมหาลัยถึงสอนให้รู้การประยุกต์แล้วอ๋อเข้าใจแล้วแล้วเรียนพอเริ่มปริญญาตรีและปริญญาโทถึงรู้ว่าอ๋อเข้าใจแล้วไปเป็นไปย่อยได้ตอนมหาลัยตอนที่ชีวิตเปลี่ยนแบบเริ่มหาเงินได้เยอะๆครับเริ่มหลักพันจนเป็นหลักหมื่นอะไรเงี้ยครับตอนนั้นแบบพี่แอนจัดการกับสิ่งที่แบบมันถาโถเข้ามายังไงครับเพราะว่าอย่างเท่าที่อุ๋ยรู้มานะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราถ้ามีข้อเรียกใช้คำว่ามีปัญญาก็ได้แต่มันไม่ใช่หมายถึงความโง่ฉลาดนะครับความสามารถในการจัดการเงินถ้าสมมติเรามีความสามารถในการจัดการเงินอยู่300,000สมมุตินะครับถ้ามากกว่านั้นเนี่ยถังของเรามันจะรับได้แค่300,000ที่เหลือมันจะหล่นหายมันจะไปเสียการอะไรงี่เง่าๆจนแบบเหมือนคนที่ถูกหวยแล้วหมดตัวอย่างรวดเร็วอ่ะเวลาทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาแล้วเด็กที่ไม่เคยจับเงินเยอะๆแบบนั้นพี่แอนจัดการยังไงอ่ะครับเพราะแบบเพราะบางคนมันไม่เคยมีพอมีแล้วจะแบบถูกคือเนี่ยอย่างที่แอนบอกอะค่ะว่าจะพูดคำว่าอะไรดีแอนรู้สึกว่าเงินที่ได้อ่ะเดี๋ยวสมมติยอดต่อมาเป็นหลักหมื่นแอนได้20,000แต่20,000ในที่นี้แอนต้องทำงาน2 เดือนครึ่งแล้วอยู่ในป่า2 เดือนครึ่งเดือนมี30 วัน2 เดือนคือ 60 วันบวกกับอีกครึ่งเดือนเป็น75 วันเงิน20,000หาร75เหลือเท่าไหร่คิดออกมาเป็นวันใช่เหลือวันละหลักร้อยมั้งหรือถ้าทำเงินแบบเร็วๆนะถูกไหมฮะไม่แน่ใจนะไม่เยอะนะค่าโสผู้ที่แอนต้องนั่งแท็กซี่แอนเริ่มมีโสผู้ในชีวิตแล้วแอนต้องนั่งแท็กซี่จากกองไอ้จากนี่ไปกองแต่โอเคโชคดีเราอยู่ป่า2 เดือนครึ่งเราไม่ต้องใช้อะไรเราก็เก็บก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่เงินเหลืออย่างที่คุณพูดอ่ะที่จะแบบโอ้โหเหมือนคนช็อคได้มา10 ล้านแล้วช็อคอะไรอย่างเงี้ยไม่นะของแอนมันเหมือนมันค่อยๆมาเป็นสเต็ปแอนไม่ใช่แบบสำล้อถูกหวยชีวิตแอนอ่ะมันเลยค่อนข้างจะซึมซับแล้วระวังแล้วมันมาตามสมดุลของชีวิตจริงๆเมื่อมีเท่านี้ก็ได้เท่านี้มีชื่อเสียงแค่นี้ก็ได้เท่านี้อ่ะมีชื่อเสียงมากก็ได้อ่ะและการยอมรับและการปรับตัวมันเลยตามไปตามเงินของเราอ๋อพอต่อมาพอแอนเริ่มเป็นนางเอกแอนได้เป็นแสนจริงแต่แสนนี้ที่นี่กว่าคุณจะสักรักษาสถานะความเป็นนางเอกคุณไม่ได้ใช้ต้นทุนเท่ากับคนอื่นแล้วนะครับพอเป็นคนเป็นนางเอกอ่ะร่างกายเราคือโปรดักต์เราเพิ่งรู้ว่าเราต้องทำไมเราต้องรักษาผิวพรรณทำไมเราต้องรักษาความคิดของตัวเองทำไมเราต้องรักษาฟันทำไมเราต้องดูแลผมทุกอาทิตย์คือเรามีตรงนี้ทำเพื่อที่ว่าดูแลโปรดักต์ตัวเองเราแอนเลยจะมีต้นทุนทางการดูแลตัวเองสูงต่อให้ได้แสนก็โดนใช้ไปละ30ในการดูแลตัวเองไม่พูดถึงว่ากินอยู่หลับนอนนะนึกออกไหมคะมันก็เหมือนเป็นบริษัทอะตัวเรามันคือบริษัทไม่ต้องอ่ะมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช็ดถูทำความสะอาดแผ่นกระดานแผ่นนี้พังก็ต้องเอาซื้ออันใหม่มาแปะเหมือนกันแล้วเวลาเราได้อะไรแบบนี้มาเนี่ยช่วงนั้นชีวิตรู้สึกว่ามันมีความสุขกว่าเดิมเราเคยหลงแบบเคยถึงขั้นแบบตอนดังมากเคยบางคนเป็นนะครับผมเนี่ยเคยเป็นบางช่วงเลยคือลืมตัวพี่แอนเคยมีอะไรอย่างนั้นบ้างไหมครับมันมีแบบแต่ส่วนใหญ่แอนมีความสุขมาตลอดนะคะและส่วนใหญ่จะสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำนะเพราะมันเหมือนมันเปิดโลกอะพลังงานของความอยากรู้อยากเห็นมันเยอะกว่าการที่จะมาตั้งท่าว่าฉันแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนเอาซิมาเลยอย่างเงี้ยง่ายด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ตอนชักช่วงอายุ20 กว่า 25นั่นนะคะดังจริงแล้วมีแต่คนอยากได้ก็จะมีความแบบเลือกงานไม่เอาทำตัวเรื่องมากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่งหน้านานก็อยากสวยก่อนอยากสวยกว่านี้ใครมาเล่นก็แบบอ้าวมาเล่นฉันงั้นฉันก็ดึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีนิสัยไม่น่ารักหลุดออกมาแต่ถ้าถามแอนเป็นลักษณะน่ารำคาญมากกว่าเนี่ยแอนแต่แอนไม่ใช่เป็นผู้หญิงแบบเล่นใหญ่อะแอนแค่ทำตัวน่ารำคาญนะง่ายนะอย่างเงี้ยแค่นี้แหละเนื้อออกไหมคะก็จะมีลักษณะที่โดนเมาส์โดนดินทาในลักษณะที่เยอะ
อย่างที่เคนเรียกแอนน่ะว่าเป็นเจ้าหญิงเยอะอย่างที่เขาเขียนในละครเขาแหละอะไรเงี้ยเขาก็เห็นแอนแต่แอนเป็นตั้งแต่เป็นเด็ก25ก็คือดังตอนนั้นเลยแอนก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอเราสัก30เราก็เริ่มรู้แล้วไม่ใช่ละทำแบบนี้ไม่ได้ไม่น่าละมันก็ค่อยๆปรับตัวเองค่อยๆปรับตัวตามประสบการณ์ชีวิตตามวัยใช่พอเริ่มอยู่อ้าวเฮ้ยมันมีคนเก่งกว่าเราเฮ้ยอ้าวแต่เรารู้ตัวทันก่อนเราหูตาไวนะไม่ได้ละอันนี้เราเมื่อกี้เราไม่น่ารักกับเขาเราต้องแบบแก้นิสัยตัวเองไหมถ้าไม่งั้นจะมีใครทำงานกับเราแล้วมีช่วงที่แบบพอเราดังเราพี่แอนย้ายบ้านเขาหรือยังอยู่คุณยายบ้านเดิมอยู่ตอนนั้นดังจนถึงอายุ20เรื่องดังยายไม่ยอมมาแอนให้ยายมาอยู่กับแม่ตอนแรกอยู่กับแม่ก่อนย้ายมาอยู่พัฒนาการก่อนเพราะการเดินทางง่ายกว่าค่ะแต่ปรากฏว่ายายบอกไม่มีความสุขยายอยากอยู่บ้านแอนก็เลยแบบเลือกที่จะไปหายายเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ไปนอนกับยายอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นมีรถขับก็ไปรับยายอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มจะดีอยู่ได้แค่ปีเดียวเองยายก็ดันไม่สบายเป็นอัลไซเมอร์ล้มเป็นแผลกดทับแล้วก็เสียไปเท่ากับว่ายายมีเวลากินมะม่วงอีกมะม่วงแบบผิวดีๆอยู่แค่ปีเดียวเองค่ะนั่งรถแอนได้แค่ปีเดียวเองแอนก็เลยเชื่อเรื่องที่ว่าคนเป็นพ่อแม่มีอะไรให้รีบให้อันนี้เชื่อจริงเพราะว่าผ่านมาแล้วให้ผ่านสงสารเขาอะไรเงี้ยเพราะได้กับแม่แอนไอ้ก็ให้แต่แอนก็ไม่สปอยนะแล้วตอนย้ายมาอยู่คุณแม่มาอยู่พัฒนาการต้องปรับตัวเยอะไหมครับปรับเพราะแม่แอนเป็นคนที่คนละมูดกับแม่กับยายคนละโทนเนี่ยแม่แบบเป็นผู้หญิงง่ายๆใจใหญ่ใครชมหน่อยก็ให้เขาเนี่ยผัดอาหารคนนี้มาชมก็ผัดเกินเบอร์ไม่เคยทำบัญชีว่าตัวเองทำทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่อยากให้ทำก็ให้อยากทำก็ทำเขาถึงไม่เคยรวยแม่แอนเป็นคนทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จเลยไม่ได้วางแผนไม่วางแผนแต่ยายอ่ะชีวิตไม่เคยเพี้ยงพ้ำแต่ไม่เคยล้ำหน้าไปกว่าใครๆคือเหมือนว่าคืออยู่แค่นั้นจริงๆแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความสุขฉีดทางความรู้สึกแต่แม่มีความสุขฉีดกว่าแต่ว่าแค่มันไม่มีความมั่นคงเราไม่ซื้อทางแม่หรอกเราเชื่อยายเราก็ซื้อทางยายก็เลยทำให้การปรับตัวก็อาจจะมีที่แบบไม่มีความสุขอยู่กับแม่แม่ก็ยังซื้อใจอันไม่ได้มันไม่ได้อ่ะครับแล้วพี่แอนย้ายออกมาอยู่เองก็สักพักก็เริ่มแบบเริ่มซื้อบ้านก็ไปซื้อบ้านที่โครงการทุกคนรู้จักดีแต่ยังไม่พูดถึงมันก็ถึงเวลาแล้วซื้อเสร็จก็กล่าวว่ายายอยู่เป็นทาวน์โฮมยายอยู่ชั้น1แอนอยู่ชั้น2แม่อยู่ชั้น3เลยปรากฏโครงการเจ๊งก็คือระหว่างกันเนี่ยพอโครงการเจ๊งก็เลยไม่ได้อยู่เขาก็เลยใช้คืนแอนมาเป็นคอนโดแอนก็เลยจำเป็นต้องเราเหตุไปอยู่คอนโดก็เลยแยกจากแม่ไปอยู่คอนโดแล้วก็ซื้อตึกแถวให้แม่เพราะแม่เป็นแม่ค้าก็ไม่อยากให้ไปแบบค้าขายอะไรเลือกเธอก็เลยอาจอยู่เป็นที่เป็นทางแต่ท้ายสุดแม่แอนก็กลับไปเป็นแม่ค้าเพิ่งหมาแง่เหมือนเดิมเขาก็ไม่ชอบที่จะเป็นแม่ค้าอยู่ในตึกอยู่ดีแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่ของเขาที่เป็นแฟนที่คบคนแรกก่อนพ่อแอนอีกเหมือนอยู่อยู่คนแก่กลับมาเจอกันอ่ะแล้วกลับไปคบกันใหม่แล้วแฟนคนนี้เลี้ยงแพะเลี้ยงไก่อยู่ชานเมืองอ่ะอยู่ในสวนใช้ชีวิตเรียบง่ายก็กลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนแล้วแม่ก็ไปเปิดร้านเพิ่งหมาแง่อยู่ก็ทิ้งตึกนั้นไปแอนกับแม่ก็เลยแยกกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาชอบเลยครับพี่แอนเคยมีความรู้สึกไหมครับแบบว่าเฮ้ยเราขาดครอบครัวเราเหงาเราอะไรอย่างเงี้ยเคยมีความรู้สึกไหมครับหรือรู้สึกว่าไม่อยู่ได้เติมไม่ไม่ไม่อะเพราะว่าแอนโตมาแบบคิดคนเดียวทำคนเดียวอย่าหาว่าแอนขวางโลกนะความจริงสถาบันครอบครัวมันสำคัญอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แอนเป็นเด็กที่เหมือนปลาที่ไม่ได้ตุกโตมาในน้ำอย่างเดียวเนื้อออกไหมคะมันเลยมีครีบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นถูกหล่อหลอมมาคนละแบบครีบอาจจะเล็กกว่าคนอื่นการรับรู้ทางครอบครัวเนี่ยจะเปล่าบางกว่าคนอื่นเขาเรียกนะไม่ลึกหรือไม่ลึกซึ้งเพราะว่าไม่เชื่อทฤษฎีว่าครอบครัวต้องมีอยู่บนครบแล้วเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบถ้าตัวเราไม่ปักหมุดมันเองเขาเรียกนะไม่มันปรับทัศนคติมุมมองการใช้ชีวิตได้ใช่ไม่ใช่แบบนั้นครับมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จอย่างเดียวว่าต้องมีครอบครัวครบเท่านั้นชีวิตถึงจะมีความสุขได้เพราะคนที่ก็พิสูจน์ที่เห็นเยอะแยะแล้วอย่างเช่นพระสงฆ์ที่ก็มีความสุขได้มากๆโดยที่ก็ไม่ได้มีครอบครัวก็เป็นได้แล้วก็อย่าหาว่าดาร์กอีกว่าบางครั้งที่ relationship ที่ดีหรือว่าน้ำใจที่ดีไม่ได้มาจากครอบครัวเสมอไปจริงครับไม่ได้เลยอันนี้ความจริงครับใช่ไหม
ตอนอุ๋ยบ้านไฟไหม้เนี่ยสิ่งที่อุ๋ยได้รับเนี่ยคือบ้านตรงข้ามที่ไม่ใช่ญาติแท้ๆแต่ให้ไปอาศัยอยู่ด้วยแบบน่ารักมากดียิ่งกว่าญาติบางคนซะอีกซึ่งมันไม่จำเป็นเลยว่าแบบต้องคนจากในครอบครัวเท่านั้นอันนี้ยืนยันเหมือนกันว่าเป็นแบบนั้นมันก็เลยยิ่งทำให้เราอ่ะครับไม่ได้ตะเกียกตะกายที่จะไม่สิเราต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับก็เราก็อยู่กันได้ถ้าเราจัดการกันได้อืมครับเนี่ยเราไหมฮะมองโลกตรงกันเป็นจริงเดี๋ยวพี่แอร์เป็นคนมองโลกแบบเออแอนเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยเพ้อฝันเลยไม่ค่อยเพ้อฝันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งทำไมแม่บอกแอนติดเพื่อนยังเลยแต่เพื่อนมันให้เราอ่ะมันให้เวลาเราอ่ะมันฟังเราอ่ะแต่แม่ไม่ฟังอ่ะหมายถึงแม่เขาก็จะพูดแต่เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็มองเป็นคนละมุมอันนี้เราไม่ได้ว่าแม่เรานะแต่นี้เราอธิบายความแตกต่างให้ฟังว่าแม่เราเป็นสายนั้นเราเป็นสายนี้ก็เลยทำให้อ่านแต่สักพักแม่ก็เริ่มจูนเจอแล้วว่าอย่าไปเอาอะไรจากเขาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่เป็นไม่ได้จะเป็นจะตายอะไรตอนที่ช่วงที่อันอยู่กับยายแล้วแม่ก็ต้องไปทำงานตามที่ต่างๆพอมาวันนี้แอนมีเวลามีโอกาสมีเงินแล้วแล้วจะต้องไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้จับแอนไว้นะเขาก็ปล่อยแอนก็เลยเป็นเด็กที่อยู่กับเพื่อนเยอะไปมหาลัยก็อ่ะอยู่คอนโดเพื่อนก็มาหาจะเป็นศูนย์กลางของเพื่อนเพราะว่าเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ดูแลอย่างสมมติเราจะไปบ้านแจ๊บบ้านนัทเขาจะมีพ่อมีแม่ของเขาจะไปเข้าบ้านเขามันก็ต้องแจ้งก่อนจะไปนอนบ้านเขาก็ต้องแจ้งก่อนอะไรเงี้ยบ้านเรานี่พร้อมเปิดรับมาเลยเพื่อนมานอนเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นสายนะอะไรเงี้ยเออพี่เป็นคนจากอุยูบุคลิกอะหรือส่วนพี่แอนค่อนข้างแมนนะมีความเป็นแมนมากพอได้คุยพี่แมนกับที่ผมคิดดีไม่ดีคุณแอนเกินไปอันนี้แอนนี่เกินไปอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ทุกคนไม่ได้เข้าใจคุณไม่มีหลายอย่างที่เขาสอนแอนก็แอนก็ที่พูดกับอุยไม่ที่พูดว่าตัวเองเจ๋งนะครับพี่แอนเป็นคนมีข่าวเรื่องแฟนเรื่องความรักในวงการน้อยมากน้อยมากใช่อุยขออนุญาตถามนะไม่ได้ตอบไปเลยพี่แอนเคยมีแฟนคนอื่นมาก่อนมีคนนึงครับคนเดียวอ่ะครับคนเดียวเลยแล้วก็มาเจอคุณเอคนที่สองคุณพระใช้ชีวิตแบบนี้คือจะอายุ40กว่าแล้วอ่ะคือจริงๆเป็นคนรู้จักความรักในแบบฉาบฉวยน้อยมากคือนึกออกไหมคะไม่ได้เป็นทดลองเยอะเชิดเลยกันอะไรคุยกันใช่เพราะพี่เป็นนางเอกพี่หน้าตาสวยขนาดนี้คนน่าจะเข้ามาเยอะมากๆพี่ปิดเหรอครับหรืออะไรคือตอนที่เราเป็นวัยรุ่นน่ะเราก็จะรักเดี่ยวเจนจีราไงเนี่ยเหรอรักแรกอ่ะเราก็จะแบบโอ้โหก็จะรักแล้วเลิกคือคบกันได้ปีเดียวแล้วเขาไปเรียนเมืองนอกอย่างเงี้ยครับไปเรียน7ปีแอนก็นั่งรอเฮ้ยเอออะไรอย่างเงี้ยคือแอนเป็นเด็กรอยัลตี้มากเนี่ยเหรอคะสุดยอดอันนี้คือข้อดีของแอนต้องชมตัวเองคือเป็นเด็กแบบว่ารักเดียวใจเดียวไหมเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เขวเลยพี่ระหว่างทางนั้นต้องมีพระเอกมีมาจีบก็มีแต่เราก็มีของเราอ่ะพี่ไม่เขวเลยไม่เขวเลยแต่รู้ว่ามีมาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ไปแวะไม่ไปอะไรทั้งสิ้นผู้หญิงมันแบบอาจจะถูกสอนมาแบบโบราณนิดนึงว่ายายก็สอนตลอดว่าอย่าทำแบบนั้นแล้วแอนเชื่อยายทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวนะแล้วเราก็แบบอ่ะแต่พอไปใหม่ๆมาแล้ววันหนึ่งพอเราลอยตี้ของเรารอคุณมาแล้วพอคุณกลับมาไม่ถึง2เดือนนางประกาศมีแฟนใหม่อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบอ้าวมันเหมือนคนเรามันเสียความเชื่อเสียปรัชญาเสียความเชื่ออะไรบางอย่างในชีวิตไปเลยอ่ะความเชื่อหลักของ core belief ใช่แบบมันถูกหักกลางอย่างนี้เลยไม่แล้วอ่ะไม่ใช่แต่คุยเชื่อไหมใน7ปีตรงนั้นแอนใช้เวลา3วันมันเหมือนแอนถูกยกฮาร์ดดิสก์ก้อนเนี้ยที่มีความทรงจำเกี่ยวกับว่ามันถูกทุบออกไปเลยแล้วแอนไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยแอนไม่เคยแบบคิดถึงหรืออะไรไม่แอนงงตัวเองแอนเป็นคนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่ผมเซอร์ไพรส์มากแบบงงตัวเองเหมือนกันนึกออกปะคะคือผมรู้ว่าพี่ต้องเป็นแบบใช้ชีวิตช่วงนั้นใช้ชีวิตไม่ได้เหมือนคนอกหักอะไรเงี้ยใช่มันต้องพังไปเลยเฮ้ยคือเคยมานั่งถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่แซ่บวะทำไมเราไม่ทั้งคู่กันผมชอบดีแอนคู่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอนนับจริงๆ3วันว่าแบบแอนเจ็บอยู่3วันนะแอนไม่ได้บอกไม่เจ็บเลยนะเจ็บอยู่3วันอะไรเงี้ยแล้วแอนก็หลายจนะเพราะแอนเชื่อว่าอ๋อทำไปข้ามควรไปก็ไม่ได้อะไรดีกว่าอะไรเงี้ยเรียกเขากลับมาก็ไม่ได้ศรัทธาที่มีในความรู้สึกก็หายแล้วเดี๋ยวก่อนมันได้อะไรวะไม่ได้นี่แล้วเขาช่วยอะไรแล้วระหว่างนั้นเรานั่งจมอย่างเงี้ยเขากำลังลันลาเลยภาพเรากับเขาแม่งคนละเฉดเลยอะเราแม่งเฉดเทามากเขานี่แบบพาสเทลมีความสุขครับเอาตัวเองไปทำเงินเพื่ออะไรอ่ะ
ปให้ค่าความรู้สึกเขาขนาดนั้นทำไมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่วะรักตัวเองที่ดีจริงๆคำเหล่านี้มันออกมาหลังจากเราโตขึ้นนะตอนนั้นอ่ะแอนหาคำจำกัดความที่จะเล่าให้บุ๋ยฟังอย่างเงี้ยไม่ได้แต่มันเป็นมวลที่รู้สึกตอนนั้นพี่แอนอายุเท่าไหร่อ่ะ20กว่าอ่ะ20แบบ23 24 23อะไรเงี้ยเฮ้ยสุดยอดแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอนก็มาเจอคุณเอที่25สาย24อ่ะแล้วมันเหมือนบ้างที่ปีนึงก็เจอคุณเอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อเลยไงก็ไม่ได้แบบไปเจอใครเลยไงเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่า7ปีที่รอคอยแล้วแบบมันมีปัญหาระหว่างทางนี่นั่นไปด้วยแน่นอนแหละการพบกันใช่มันเฮ้ยพี่คิดแล้วทำใจได้แบบนั้นเนี่ยมันมหัศจรรย์เลยพี่มหัศจรรย์เนาะเออไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพราะว่าพี่แอนขอโทษนะครับพี่แอนแบบว่าไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่พร้อมหน้ามาตั้งแต่เด็กใช่ถ้าเป็นทั่วไปเขาก็ต้องรู้สึกว่าเขาต้องหิวความรักแน่เลยแล้วถ้ามีความรักก็เอาความรักไปฝากอยู่ใครคนหนึ่งต้องไปเกาะต้องหวยหาต้องการให้สิ่งนั้นมาเติมเต็มแล้วถ้าเสียมันไปมันต้องแบบโลกล่มสลายแน่เลยแต่กลายเป็นว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นอะไรเป็นที่พึ่งของพี่แอนครับงานหรืออะไรแอนว่าแอนอาจจะโชคดีที่แอนยังมีงานทำแอนยังมีงานเจ๋งๆอยู่แอนยังมีความสำคัญแอนยังมีตัวตนของแอนอันนี้สำคัญในชีวิตของผู้หญิงทุกคนแรงในความสุขอยากในความสุขแอนนะเราต้องมีประโยชน์สำหรับใครสำหรับโลกเนี่ยสำหรับประเทศที่เราอยู่พอเรามีกลไกที่มีประโยชน์กับคนอื่นเราจะไม่เวลาวันหนึ่งวันใดที่ในด้านความรู้สึกทางความรักคนคนหนึ่งมันไม่ให้ค่าเราเลยมันหมดรักเราแล้วเรารู้สึกหมดคุณค่ากับตัวเองไปกับเขาอะเรายังเหลือพื้นที่ตรงนี้เคารพตัวเองอยู่เนี่ยตรงนั้นมันเสียหายจริงเรายอมรับเหมือนเราเสียแขนไปข้างนึงเจ็บเราเจ็บอยู่ใช้มันไม่ค่อยได้คล่องแต่เรายังมีแขนข้างนึงพาตัวเองเดินออกไปได้อะไรเงี้ยสักพักนึงเดี๋ยวมันงอกออกมาใหม่เองไอ้ส่วนที่มันหายไปอะไรมันจะไปได้ความรักอย่างอื่นทดแทนแต่มันเป็นชนิดอื่นนะครับมันไม่ใช่ความรักทางชู้สาวก็อุ๋ยว่ามันอันเนี้ยมันสำคัญตรงที่พี่แอนต่างจากคนอื่นที่อุ๋ยเชื่อว่ามีดาราที่ดังกว่าพี่แอนและเราเอาให้ระดับโลกเลยนะแล้วเวลาเขาอกหักแบบนี้โดนทิ้งแบบนี้เขาก็จะยังเสียใจเป็นบ้าเป็นหลังใช้ชีวิตแทบไม่ได้ใช่บางคนก็อาจจะเป็นปีเลยด้วยซ้ำทั้งที่เขาก็ได้ความรักจากคนอื่นจากแฟนคลับจากนู่นนี่เยอะแยะมากมายหรือว่ามันสำคัญตรงที่เห็นค่าสิ่งที่เรามีหรือเปล่าหรือว่าพี่แอนเนี่ยมองเห็นยังมีปัญญามองเห็นตรงนี้ใช่เพราะถ้ามองไม่เห็นแล้วหันไปโฟกัสไปตรงที่เสียไปอย่างเดียวต่อให้พี่แอนมีคนรักเท่าไหร่มีงานดีแค่ไหนก็จมอยู่ดีจริงดีพี่แอนมีปัญญามองเห็นค่าสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยคือแอนเดินอย่างเดียวเลยอ่ะแอนเดินอ่ะแอนไม่หยุดเดินแอนไม่รู้นะในความรู้สึกแอนนั้นบางทีมันก็อยู่มันก็เกิดความคิดอะไรวะคนนั้นทำเราเจ็บตอนยายฉันเอาฉันนั่งตักอ่ะหรือนั่งแบบตำน้ำพริกให้ฉันกินอ่ะไล่ให้ฉันไปนอนเร็วๆไล่ฉันอาบน้ำไปโรงเรียนคนนั้นประคบประหงมเราแทบตายอ่ะให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีไอ้ผู้ชายหน้าไหนก็ไม่รู้อ่ะจะมาทำลายอะไรเราอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคะแล้วมันเปรียบเทียบกับความรักที่คนแก่คนหนึ่งให้เราจะทุบตัวเองที่เขาสร้างมาอย่างเงี้ยเพื่ออะไรทุบใจตัวเองทุบร่างกายตัวเองทุบทำไมวะไม่แฟร์กับคนที่เลี้ยงเรามาโอ้พี่ตากันเออแอนจะมีแบบมีมุมตรงเนี้ยเพื่อเอาไว้แบบทำให้ตัวเองอ่ะเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าเอาไปเปรียบเทียบเราโดนอะไรจุกๆมาเราจะแบบนึกกลับไปนึกถึงแบบยายเราอ่ะเพราะฉะนั้นแอนก็เลยเชื่อว่าคนเรามันอาจจะต้องมีจุดต้นกำเนิดลำธารของน้ำในใจเราจากไหนก็ได้เราต้องหาให้เจอเนื้อออกเวลาเราโดนรังแกเราเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าวันนี้เราอาจจะโดนเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วเรายุ่งยากบางครั้งอ่ะมันต้องหากฎของการแทนที่บางอย่างเขาเรียกอะไรเอาอะไรบางอย่างมาชดเชยมันก็คือจำต้องจริงนะมันเยียวยาจิตใจเราได้จากข้างในใช่ที่มีทุกวันนี้เวลาพี่แอนเจ็บช้ำเนี่ยครับจากปัญหาชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่คิดถึงคุณยายอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ค่อยละอันนี้แอนพูดถึงช่วงที่แอนกำลังงงกับชีวิตงงแล้วค่ะว่ามันเหมือนเราพอเป็นนักแสดงแอนว่ามันเกี่ยวด้วยนะคนเป็นนักแสดงมันจะถูกแบบเรียนรู้อารมณ์มันจากกดปุ่มดราม่ามันปุ๊บพอสักพักเขาจะบอกหยุดฉันไม่ต้องการดราม่าคือไล่ฉากต่อไปเธอต้องหัวเราะ
ต้องตัดเพราะเราต้องเอาเครื่องนี้ให้มันเย็นเร็วให้มันคูลดาวน์ไปได้แล้วความร้อนที่ฮีทเมื่อกี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องสร้างพลังงานใหม่โชคดีความเป็นนักแสดงมันมีกล้ามเนื้อตรงนี้ถูกได้เรียนรู้การรู้อารมณ์ตัวเองและการเข้าออกอารมณ์ถูกใช่แอนว่าพวกนักแสดงเลยค่อนข้างเทิร์นอารมณ์ได้เร็วอะปรับได้เร็วอย่างนั้นมั้งเออแล้วนั่นแหละแอนก็เลยไม่ค่อยเสียสูญไปกับอะไรแอนเจ็บนะอย่างที่บอกแหละแอนโดนตีอะแอนก็เจ็บแต่มันเจ็บแล้วมันต้องรีบหายไงแค่นั้นแหละไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้อ่ะความสามารถในการหายของแต่ละคนช้าเร็วเนี่ยครับถ้าอย่างจิตวิทยาเรียกเรามีรีซิเลียนมีอาร์คิวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันบางคนก็เจ็บเหมือนพี่แอนแต่ว่าเขาอาจจะต้องขอนั่งพักสักแบบเดือนนึงก่อนถึงจะลุกขึ้นมาไหวอะไรเงี้ยแต่พี่แอนถือว่าเพราะการเลี้ยงดูด้วยและถือเชื่อท่านอย่างวิทยาศาสตร์เรียกว่าจีเนติกแต่ว่าถ้าทางคุณก็จะเรียกว่ากรรมเก่าจริตเก่าติดตัวมาที่แบบมันทำให้พื้นฐานจิตใจของเราเป็นคนแกร่งแบบลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งหรือว่าคุณสมบัติในการเวลาลุกขึ้นมาได้เร็วคือคนที่ปรับอารมณ์ปรับความคิดปรับมุมมองก่อนจุดเริ่มต้นอย่างที่พี่แอนบอกว่าพี่แอนมองว่ายายดูแลเรามันดีขนาดนี้นี่ทำไมเราต้องปล่อยให้ใครสักคนนึงมาครับไอการปรับมุมมองปรับความคิดแบบนี้มันทำเออมันทำให้ลุกขึ้นมาเร็วแล้วไอของแบบนี้มันสอนกันยากนะมันฝึกสอนกันได้แต่ว่ามันก็ยากถ้าไม่ได้ถูกฝึกมาหรือว่าพี่แอนถูกฝึกมาทั้งอาชีพนักแสดงด้วยและการเติบโตไปกับคุณยายด้วยสองอย่างมันหล่อหลอมให้กลายมาเป็นคนแบบนี้แต่อาจจะมีนิสัยไม่ดีสำหรับเพื่อนอย่างเนี่ยเวลาที่สมมติอุ๋ยอกหักมาแล้วอุ๋ยว่าแบบวันนี้โดนหญิงทิ้งมาแอนก็จะด่าอุ๋ยกลับไปนะแล้วก็มึงเป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคือแอนไม่เข้าใจว่าคือแอนจะเป็นคนไม่รูปหลังคนแต่ถามว่าเห็นใจอุ๋ยไหมโคตรแต่แอนหาค่ะแอนนี่มีศัพท์ในไลบรารีแอนที่จะมาปอกกระโหลกอุ๋ยเพราะแอนไม่ได้แอนก็ไม่มีใครทำให้แอนเหมือนกันไงทุกอย่างมันถูกตกหลึกอยู่ข้างในแล้วมันออกเป็นคำไม่ได้นอกจากแบบไปกินข้าวกันไหมเฮ้ยก็เลิกคิดไปเถอะเขาไม่มีคนอื่นแล้วมึงอะไรเงี้ยเราก็จะพูดเลยสั้นๆยิ่งเขามาเขายิ่งรู้สึกว่าไม่ถูกรูปหลังแอนก็เลยจะโดนเพื่อนยี่เวลาเพื่อนชอบช้ำมันจะไม่ค่อยมาอยู่กับแอนนะเขาจะไปอยู่กับคนที่เขาอยากจะฟังมากกว่าแต่คนเหล่านี้จะกลับมาหาแอนแล้วอยู่ยาวหลังจากผ่านช่วงนั้นไปสัก3เดือน5เดือนแล้วจะกลับมาเออเข้าใจเธอแหละอะไรเงี้ยแอนบอกเออเพื่อนเราขอโทษเราอะเราไม่มีความสามารถทางด้านปลอบประโลมจิตใจใครไม่มีทุกอย่างมาจากตัวเราเองเพราะพี่แอนชีวิตพี่แอนเป็นแบบนั้นครับพี่แอนเรียนรู้มาแบบนั้นพี่แอนแกร่งเพราะฉะนั้นพี่แอนจะไม่เข้าใจคนที่แบบล้มเราต้องแผ่เออต้องแผ่ใช่เออแบบลุกไม่เร็วพี่แอนก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมมึงต้องแผ่ไปวะแต่คนอื่นที่ลุกวะกูยังลุกขึ้นมาได้เออเพราะพวกอื่นเข้าใจพี่แอนนะเออพวกอื่นเป็นพวกแผ่ประมาณนึงใช่ครับก็เลยเวลาเจอคนแผ่จะแบบนี่เข้าใจแบบเออเข้าใจได้เป็นอย่างนี้แหละแอนก็เลยไม่รู้ว่าชนิดนี้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าแต่เขาไฟนะเราโอเคกับความเป็นเราเออพี่แอนโอ้โหยิ่งพอฟังอย่างยิ่งเห็นชัดเลยพี่เป็นคนแบบสตรองมากแกร่งมากแล้วยังเหตุการณ์ล่าสุดเนี้ยครับพี่เจอคนใกล้ตัวแบบมาหักหลังเราวันนี้เจ็บคือจะบอกว่าก็เปลี่ยนไปอีกพอเราอยู่ในช่วงวัยตรงเนี้ยที่แอนบอกอุ๋ยว่าแอนโดนผู้ชายทิ้งตรงนั้นน่ะ3วันน่ะอันเนี้ยนานกว่าผู้ชายทิ้งเพราะว่าความรู้สึกที่เราให้มันไม่ได้ให้กันแบบพนักงานเราให้ความเป็นพี่น้องครับเวลาพี่น้องเราทําผิดอ่ะน้องชายแอนทําผิดแอนจะไล่เขาออกจากชีวิตได้ไหมแอนจะหักเงินเดือนน้องชายได้ไหมถูกปะเราไม่เคี่ยนตีกันขนาดนั้นเพราะเราก็ได้แต่อ่ะวันนี้น้องทําแบบนี้เราก็ต้องให้โอกาสน้องขึ้นใหม่ไม่เคยมีโหมดเป็นอย่างอื่นจริงๆถึงได้ไว้ใจมากครับแต่พอมาวันนึงเราโดนแบบเนี้ยมันเหมือนคนแบบแอนรู้เลยร่างกายแอนสะรวนไปเลยแอนเล่าไม่ได้เลยว่าข้างในแอนเกิดอะไรขึ้นมันน่ากลัวมากคือแบบแล้วแอนก็กลายเป็นขอโทษที่ตอนนี้ถ้าอุ๋ยเจอแอนอีก2ปีข้างหน้าแอนจะเรียบเรียงคำพูดได้ดีกว่านี้ตอนนี้สิ่งที่มันเป็นกับตัวแอนอะแอนก็ยังอธิบายไม่ได้มันเรียกอะไรแต่แค่ว่าแอนรู้สึกว่าแอนด่ากว่าเดิมเยอะมากเลยความไว้ใจในมนุษย์ในคนหายไปเลยหายไปเลยแล้วใครอย่าเพิ่งมาเล่นอะไรกับแอนอย่ามาทดสอบแอนตอนนี้เพราะแอนดาร์กอยู่แอนจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาแบบให้แอนตัดสินอะไรตอนนี้ปล่อยแอนไปก่อนเพราะว่าแอนยังไม่ตกผิดหวังเรื่องนี้ยังตกผิดไม่ได้จริงถึงจะเอาธรรมะอะไรเข้ามาความแค้นมีความเจ็บมีเสียใจมีรังเกียจขยะแขยงมีไม่หาย
พี่แอนไม่เคยเห็นมุมนี้ของมนุษย์แบบใช่ก่อนคือแอนคือถ้าสมมติปุ๋ยเป็นคนที่มาขโมยไม่รู้จักกันแล้วมาขึ้นบ้านแอนครั้งหนึ่งแอนคงไม่เป็นอย่างนี้เปล่าไอ้แอนก็ไม่รู้นะปุ๋ยเชื่อว่าพี่แอนไม่ได้ขนาดนี้หรอกเพราะว่าอันเนี้ยต้นตอสำหรับปุ๋ยนะมันคือแบบมันไม่ใช่แค่สินทรัพย์อะมันคือความไว้ใจเป็นสิ่งที่มีค่าแบบที่ให้ใจเขาไปแล้วแล้วแบบไม่เหมือนโดนว่าถูกแล้วมันจะเป็นเหมือนในละครเลยอะเราจะแฟลชแบ็กกลับไปว่าอ้าวแล้ววันนั้นที่เขาหัวเราะกับเราอะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวความเจ็บมันไม่ได้มาตอนรู้ว่าของหายในตู้เซฟนะมันเป็นภาพที่ทรงจำอ้าวแล้ววันนั้นที่คุยกับฉันแบบนี้ตกลงมันปลอมหมดเลยเหรอวะถูกเราเลยเหมือนคนโรคจิตไปเลยไงความหมายคือแยกจริงทุกปลอมใช่อะไรการเป็นคนมองจริงมองถูกปลอมไม่เป็นไปเลยช่วงนั้นอ่ะครับเอออุ๋ยอุ๋ยเข้าใจเข้าใจครับเออมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าว่าแล้วบางทีนั่งไปอยู่ๆก็ได้ข้อมูลใหม่ๆที่ตอนนี้พอทุกคนรู้แล้วก็กล้าเปิดกันว่าเคยโดนอะไรเคยเจออะไรเคยมาแชร์อะไรให้ฟังแต่เชื่อได้ไม่ได้ได้อีกเรื่องนะแต่มาพูดให้ฟังว่าบางข้อมูลเราจะรู้ได้อันนี้เป็นแค่เธอกับฉันที่รู้คนนี้รู้แสดงว่ามันรู้จักเธอเพราะฉันเป็นคนไม่เคยพูดอย่างเงี้ยสมมติมันก็จะมีอะไรยกตัวอย่างนะแต่ประเด็นก็คือว่าแอนหมดความเชื่อใจคนไปเยอะเลยแอนเปิดแผลไปเยอะเลยค่ะมันต้องรีบเอาตัวเองอะกลับมาไม่งั้นคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเราอะเราจะไปปิดประตูใส่เขาเพราะว่าโจทย์เขากับโจทย์คนเดิมมันก็คงไม่เหมือนกันครับแต่ในความน่ารักในคนเดิมแองเขาก็มีนะคะมันไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายหมดแต่ว่าในด้านที่ช็อกเรามันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเรายังทำใจไม่ได้ตอนนี้อุ๋ยค่ะก็ยังทำใจไม่ได้แน่นอนครับเป็นผมก็ยังทำใจไม่ได้ใช่มันอย่างที่บอกว่าสินทรัพย์ที่สะสมมาหามาเสียดายแน่นอนอันนี้เสียดายแน่นอนใช่แต่เรื่องจิตใจนี่กับความไว้ใจที่ให้ใครสักคนหนึ่งมาทำแบบนี้โอ้โหมันแล้วเอาหัวฟูเยอะเพราะแอนสิ่งที่แอนถูกไว้กับเขามันเป็นชีวิตครับมันไม่ใช่แค่ฟังก์ชันงานมันคือชีวิตครับกว่าเราจะเอาอะไรบางอย่างออกมาครับมันอีลุงตุงนังไปกับตับไตไส้พุงเราหมดอะดึงสิ่งนี้ก็กระทบสิ่งนี้อะครับมันต้องใช้เวลาค่อยๆเลาะออกอะครับเพราะมันฝังไว้เพราะเขาคือชีวิตของเราครับเราวางอนาคตไว้แบบนั้นเลยไม่ใช่แค่คนทำงานเสร็จคนนี้กับคนนี้เสียบมาไม่ได้มันอยู่แทบจะเป็นญาติแทบจะเป็นญาติที่มันเลยเจ็บตรงนั้นมากแล้วเรื่องนอกจากเรื่องความไว้ใจคนนะครับเรื่องนี้ถ้าถามว่าเรื่องนี้มันให้บทเรียนอะไรกับพี่แอนบ้างอ๋อความไว้ใจใช่การจัดระบบความปลอดภัยในบ้านพื้นที่ส่วนตัวอาณาเขตที่ชัดเจนว่าควรให้เข้าแค่ไหนควรให้รู้แค่ไหนบางอย่างต่อให้เรื่องเทคโนโลยีเราอาจจะยังไม่ได้เก่งก็ต้องเรียนรู้สิจ้ะจะไปให้เขาทำแอนพลาดตรงที่ว่าช่วงแรกที่คือแอนทำงานเยอะเอาแค่ถ่ายโอนโทรศัพท์เนี่ยแอนยังไม่มีเวลามานั่งรออย่างเงี้ยมันเนื้อออกไหมคะบางอย่างก็ต้องให้โค้ดให้รหัสอะไรเข้าไปเพื่อให้เขาอ่ะไปช่วยทรานสเฟอร์มาให้เราหน่อยนู่นนี่นั่นใดๆเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่ทำให้จับทิศได้ว่าเรามักจะใช้ตัวเลขอะไรในชีวิตนึกออกว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าจริงๆเราไม่ได้อาราวให้เขานะแต่ว่ามันเขาไปจับทิศได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นได้ไปโป๊ะปะโป๊ะปะถูกหวยกันไปหมดเลยทีนี้คือจับถูกจุดไปหมดก็เลยเจอแล้วก็เลยได้ไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนก็เลยมองว่าไม่ได้แล้วแอนต้องเรียนรู้อะไรที่บางอย่างแบบไอ้แอปนี้ใช้ยังไงไอ้เดี๋ยวทำให้หน่อยให้เลขาคนใหม่ทำให้ไม่สอนพี่อยากรู้ก็ต้องรู้ด้วยครับก็ต้องฝึกตัวเองอะไรแบบนี้แหละทำอะไรไม่ได้อะก็คิดซะว่าปรับตัวให้เร็วแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องการจัดระบบจริงๆเราอะเป็นคนทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะไม่ใช่คนอื่นเราไปเปิดพื้นที่เขาเองจริงๆก่อนนี้เขาอาจจะไม่มีนิสัยแบบนี้ก็ได้แต่พอเราไปเปิดประตูเป็นช่องตัวเนี้ยมันก็เลยไปสร้างนิสัยต้องโทษตัวเองก่อนปล่อยหนูไว้ก็ไม่ใช่ใช่อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่างั้นถ้าเราจัดระบบไปตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องไปเปิดทำตัวเองให้นี่ก็มันก็น่าจะแชร์ในการที่จะเกิดสิ่งนี้มันก็น่าจะร้อยอยู่มันไม่ใช่สามารถปิดไปได้หมดหรอกแต่พี่แอนก็มองว่าเป็นโทษตัวเองด้วยเหรอครับแอนโทษตัวเองค่ะอันนี้โทษตัวเองแล้วเพราะว่าเอาจริงๆคนที่ว่าแอนเรื่องนี้มาตลอด10ปีคือคุณเองเขาจะเหมือนเห็นความหลังหลวมของแอนตรงนี้เขาทักแอนตลอดเขาด่าแอนตลอดเลยแอนก็ไม่ฟังเขาอะไรเนี่ย
อันนี้มันไม่ทำเองอะอะไรอย่างเงี้ยแต่แอนเป็นเด็กแบบอย่างที่บอกทำงานเยอะครับถ้าจะเรียนรู้ก็ทำได้แหละแต่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยอ้าววันนี้เขาเข้ามาได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบนั่นคือเขาจะเป็นเขาจะสายหัวแอนตลอดอะครับแล้วท้ายสุดจริงสิ่งที่เขาต้องตายอะจริงแล้วพอตอนที่เกิดเรื่องก็ถึงแบบอย่างเงี้ยแค่เนี้ยกับแอนหน้าเดียวเลยอะบอกแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นจริงแต่อุ๋ยก็เป็นห่วงไม่ใหญ่ที่แอนโทษตัวเองไปสมบัติเพราะว่ามีค่ะช่วงนี้ก็ยังโทษตัวเองว่าพี่แอนลองถามดูว่ามันต้องเป็นคนแบบนี้ทุกคนไหมถ้าพี่แอนเปิดแบบเนี้ยทุกคนไหมที่จะทำแบบนี้พี่แอนเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไหมที่จะทำแบบนี้กับพี่เขาไม่หรือว่ามันไม่ใช่ความผิดพี่ทั้งหมดนะไม่อยากให้พี่โทษตัวเองจนแบบมันเรื่องมันก็แย่อยู่แล้วที่ต้องเผชิญที่พี่มาซ้ำเติมตัวเองอีกไม่อยากให้พี่ทุกข์มากไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะไปมันจริงมันเราสึกแล้วที่คนพูดว่าคนหมองอ่ะมันจริงด้วยนะอุ๋ยอะไรนะหมองหมายความว่าหมองแอนรู้เลยว่าแอนดำในที่นี้มันเหมือนคนยังไม่ใช่การโดนของนะครับเวลาที่ใจเราตกเวลาที่ธาตุเราอ่ะเค้าเรียกนะอุณหภูมิข้างในมันเสียหายอ่ะครับแอนเห็นรูปตัวเองในวันที่แอนรู้ว่าเพชรแอนหายนะแล้วในงานนั้นเนี่ยมีแต่คนมาถามว่างานเค้าเป็นอะไรทําไมเค้าไม่จัดไฟให้แอนทุกคนไม่รู้นะตอนนั้นว่าแอนน่ะเพชรหายแล้วอะไรเงี้ยไปดูโอ้จริงว่ะกูดําจริงอะไรเงี้ยคือมันเหมือนคนแบบโดนของโดนของอะไรเงี้ยคือมันแบบมันคงดาวไปหมดแล้วแอนยังต้องเล่นละครรับแขกอยู่อ่ะตอนนั้นน่ะนึกออกมั้ยคะมันโหแอนเลยเป็นคนเชื่อเรื่องพลังงานข้างในจิตใจเลยว่าถ้าเราเบิกบานอ่ะร่างกายมากๆที่สุดผิวพรรณจะออกมาดีมันอยู่ที่จิตที่ใจทั้งนั้นไอ้เรื่องการดูแลภายนอกส่วนนึงแน่นอนมันเป็นข้างในก็สําคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นแอนจะจมกับสิ่งเหล่านี้นานไม่ได้แอนจะมาหมองดำอย่างนี้ไม่ได้แอนก็ต้องรีบดึงตัวเองกลับมาคนถามว่าทำไมแอนทำงานเยอะจังทำไมแอนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่แอนจับคนร้ายได้แอนยังถ่ายละครปิดกล้องกับเคนอยู่เลยใจแอนก็ท่องบทให้เคนแล้วก็ต้องตัดยิ้มทั้งที่กำลังจะรู้อยู่แล้วว่าใช่ไม่ใช่แม่งเหมือนตัดดิบดิ้นเลยอะเนื้อมาคู่ขออย่าให้ใช่ขออย่าให้ใช่เหมือนลุ้นอย่างเงี้ยแล้วท้ายสุดก็คือถ่ายอยู่ปึ้งใช่โหแบบใจหมดรูปเลยพี่รูปเลยแต่มันมีความรูปแบบโล่งๆนะมันเหมือนคนถือของหนักๆแล้วทิ้งไปแบบยังไงสงสัยไหมสงสัยสักทีแล้วโอเคไปต่อแล้วหลังจากนั้นถึงจะมี after shot ที่เราเองค่ะอะไรเงี้ยถึงบอกว่าวีแอนแบบแอนนั่งคุยกูอีกมันเดียวไม่จบหรอกมันต้องค่อยๆเจอกันหลายๆจังหวะมันจะแทรกมุมนี้แล้วไปขยายไอ้แค่ก้อนนี้ก้อนเดียวมันเยอะมากเลยแต่ใดๆเหล่านี้ก็เป็นความรู้ให้กับคนอื่นผู้จัดอย่างแอนกันมันทำให้เรารู้มิติของความรู้สึกของคนได้อีกแบบมากๆเลยนะพี่เรียนรู้จากตัวเองตรงๆสุดสุดสุดบางครั้งอยู่นี่แอนเป็นบอก acting app ทักษะอ่อนครับแอปเจ็บไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครอยู่ตรงนี้ค่ะช่วยด้วยค่ะฉันโดนทางแทงอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องกรี๊ดเด็กๆกรี๊ดดังๆให้คนได้ยินเขาพูดแบบไม่ได้พูดไม่หวังพูดเป็นคำหมอกไม่ได้แอปบรรยายออกมามันยายบรรยายความเราไม่สามารถคิดประโยคอะไรได้เลยอ่ะนอกจากอย่างเงี้ยการมีเสียงไม่ได้หมายความว่าเสียงคือเสียงนี้เราเปล่งออกมาโดยไม่ต้องใช้สมองหลายขั้นเยอะนึกออกไหมคะปั้นประโยคปั้นคำเสียงมาสัจจะญาณคนต้องให้คนรู้ว่าฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันอยู่คนเดียวตรงนี้แล้วต้องการความช่วยเหลือก็ให้เล่น acting แบบนั้นไปเลยแอปไม่ต้องพูดคำว่าช่วยฉันด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะมันกลายเป็นมุมในการที่แอนมองหรือเนี่ยเปลี่ยนเขาบอกว่าเวลาคนเจอเหตุการณ์ที่แบบเลวร้ายในชีวิตนะครับขั้นแรกมันจะแบบปฏิเสธก่อนว่าไม่จริงว่ะแบบมีอันนั้นจริงเลยไม่ได้ตอแหลแต่จะหลุดด้วยนะครับจริงมั้งแล้วมันจะตามมาด้วยโกรธโกรธตามมาครับแล้วก็เริ่มมีจะมีช่วงดีขึ้นแย่ลงสลับกันมันต่อรองอยู่กับมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าแล้วก็จะตามด้วยดีเพรสคือแบบคราวนี้ถูกละเริ่มถูกก่อนที่จะถึงเฟสสุดท้ายเกือบยอมรับความจริงได้ใช่เฟสนั้นมันก็กำลังจะมาละมันเริ่มมาละครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบกำลังแบบอย่างที่พี่บอกว่าพี่แอนกำลังแบบเรียกว่าหมดเลยแหละใช่
ช่มาไปๆแต่ดีขึ้นดีขึ้นเพราะเริ่มไปเมืองนอกทำอะไรดึงตัวดีขึ้นเวลาช่วยได้จริงๆครับเพราะว่าแผลร่างกายแน่นอนจะเจ็บช้ำบาดแผลไงเย็บหมอวิเศษเก่งแค่ไหนก็ยังต้องรอเวลาหายเรื่องแบบแผลทางใจก็เหมือนกันเนาะใช่มันก็ต้องรอแบบมันต้องรอแต่ในมันไอ้ว่าทุกอย่างมันมีแบบสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับชีวิตอ่ะเป็นเรื่องที่ดีเสมอต้องคิดไว้แอนท่องกับตัวเองนะคะอุ๊ยอย่าเชื่อคำนี้ครับแต่ว่าเนี่ยพี่แอนกำลังเจออย่างเงี้ยตอนนี้มองเห็นข้อดีมันออกแล้วครับมันทำให้แอนล้างบ้านใหม่ไม่เอาไปค่ะตอนนี้แอนคลีนบ้านแต่ก่อนแอนไม่คลีนบ้านแอนไม่เอาสายฉีดน้ำมาชำระพื้นที่มันสกปรกมันมันถึงเวลาแล้วที่พระเราใช้พอพระไม่ได้พระกำลังจะบอกแล้วว่าคลีนหน่อยไหมล้างบ้านในที่พี่แอนหมายถึงมันไม่ใช่ล้างจริงๆนะฉีดหมายถึงแบบเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ในชีวิตในบ้านเราออกไปใช่มันเกลี่ยเหมือนเกลี่ยหน้าดินนะคะเหมือนว่าเราต้องเอาหน้าดินที่ถูกใช้มานานเกลี่ยออกไปแล้วพร้อมรับสิ่งใหม่ครับแล้วพออายุคนเรามันจะมี turning ของชีวิตอะเหมือนว่าพออายุประมาณเนี้ยมันจะมีคนบางคนที่จะอยู่มันจะอื่นละอาครับแล้วก็จะไปบางทีไปด้วยไม่ได้มีคอนฟลิกต์อะไรกันเลยนะมันไปด้วยความโหดแพชชั่นของกันแต่ไม่เกลียดไม่โกรธกันก็มีเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไปมักจะมีอีกสิ่งหนึ่งมาแทนที่ซ้ำแล้วสิ่งนั้นน่ะมันเป็นของเฟรชของใหม่ซึ่งความคิดอย่างรู้แอนเปิดเอาแค่ทีมงานละครนะคะไอ้คนที่ไปเนี่ยพอเราอยู่กันนานๆเนี่ยคนที่ไปก็จะเป็นคนรุ่นเก่าแล้วทำละครแบบเก่าๆที่เคยทำแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเขาไปเราก็คิดว่าเราต้องตายแน่ๆเลยเขาเป็นคนที่ทำมาตั้งเป็นสิบยี่สิบปีแล้วเขาไม่มาช่วยเราอ่ะความสุดเราจะต้องแย่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยกลับมาถึงแรกจริงๆอ่ะมันก็มีคนใหม่เข้ามาพร้อมกับครีบคนคนนี้ก็จะมีครีบอีกอย่างนึงอย่างนี้หรอไหมคะแล้วคนเก่าเขาก็จะมีครีบอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยไอ้คนครีบแบบเนี้ยอ้าวมันก็ดันเสือกตอบโจทย์กับแพลตฟอร์มในปัจจุบันนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวดีๆให้เราได้เรียนรู้อีกก็ไม่ได้หมายความว่าอย่าเสียใจกับสิ่งที่มันหายไปเสมอไปอ่ะเข้าใจไหมคะมันก็โอเคบางทีมันก็ต้องแอนใช้คำว่าเสมอไปนะ บางครั้งมันก็ต้องมีแต่ว่าคนเราจะไม่มีหัวใจเลยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าให้มองเปิดใจรับมาดูก่อนแต่ท้ายสุดอาจจะบอกว่าไอ้คลิปแบบนี้ก็เข้าใจนะว่าตรงฝั่งแพลตฟอร์มช่วงนี้แต่ฉันไม่ใช่ที่จะหลีกฉันฉันไม่ได้ชอบฉับเฉวยเราชอบคนแบบเดิมมากกว่าเอามาฝึกดีกว่าพวกนั้นคนจริงทำจริงฝ่ายฮาร์ดไม่ฉับเฉวยลงลึกแต่แค่เทคโนโลยีไม่เก่งเอาเขามาสอนไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปรับได้ได้หมดครับคือมันก็ทำให้แอนเนี่ยได้เรียนรู้อะไรแบบนี้แล้วบางครั้งบางทีแอนคิดแบบอ้าวมันนั่งคิดเรื่องพวกนี้อีกแล้วมันเครียดจังเลยมันเหมือนคุยแต่เรื่องงานเปล่าเรากำลังจะมองว่าใดๆที่เกิดขึ้นน่ะบางทีมันเป็นการฝึกสกิลเราครับมองให้มันมีความสุขไปว่าเหมือนเรากำลังเล่นหมากรุกหมากคอสอะไรก็ได้อ่ะที่เราแม่งกับชีวิตมันก็เพลิดเพลินดีเล่นเกมเล่นอะไรอยู่ก็ได้อ่ะการจัดลำดับการจัดมนุษย์เนี่ยคือบางทีแอนต้องเปลี่ยนจิตตัวเองให้กลายเป็นคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกไปอย่างเมื่อเช้าที่แอนบอกในลูกชิบหายเนี่ยก่อนจะเจออย่างเงี้ยก็มองเป็นถ้าจัดการได้ก็รีบจัดการก็สนุกดีจัดตรงนั้นไปวางตรงนี้เคลียร์ใหม่คลีนใหม่อ่ะก็นัดกันได้แล้วเราดีใจโล่งแล้วแอนคุยกับอุ้ยได้แล้วไม่มีอะไรก็แต่ถ้าไปอ๋อทำไมแอนก็จะได้ความหมดแล้วก็คุยกับอุ้ยได้แหละมันคืออย่างนี้เหรออุ้ยอย่างเงี้ยได้คนเราเองว่ามันเป็นชิ้นต่อเนื่องอ่ะครับมันสามารถจัดการได้กลับได้ใช่แล้วพี่แอนมองอนาคตตัวเองไหมครับว่าจริงๆแล้วบ้านปลายหรืออะไรที่เรียกว่าแบบชีวิตในฝันที่อยากมีอันนี้มีฝันอะไรอยู่หรือจริงๆคือตอนนี้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตอบยากจังเลยเพราะว่าบางทีแอนก็รู้ว่าแอนไม่มีลูกแล้วแอนไม่ได้แต่งงานแน่ๆแต่แอนก็จะอยู่ในแบบนี้ไม่เอาไปแล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างกันไปแบบนี้แหละแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะแอนนึกไม่ออกอ่ะว่าแอนจะต้องมีเบบีหรืออะไรมันไม่มีแล้วอ่ะมันไม่มีแต่ดังนั้นแอนก็เลยมองว่าเฮ้ยเราชีวิตคำว่าชีวิตหรือว่าความสุขมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันถึงอะไรหรือทุกคนมันมีจุดจบด้วยหรอมันมีก้อนนั้นด้วยหรอวะละครมันมีก้อนมันมีซีเควนซ์นึกออกฮะมันมีองค์ของมันมันมีตอนจบเลยองค์หนึ่งองค์สององค์สามอะไรอย่างนี้แล้วท้ายสุดก็จบแบบใส่ชุดแต่งงานมายืนอยู่ด้วยกันหรือจะไม่แต่งงานใดๆก็ได้แต่ชีวิตมันไม่ใช่นะมันไปทุกวันครับแม้กระทั่งต่อให้อายุ
60 70อ่ะมันก็จะไปในแบบองศาในแบบวัยชราแต่จะอยู่ยังไงจะเสพยังไงให้ก้อนนั้นมันยังเป็นความสุขได้อยู่แอนก็ต้องเลือกคิดใหม่หาวิธีอยู่กับมันให้ได้อ่ะจะเรียกว่าไอ้เรื่องงานเนี่ยยังอยากทำเพราะแอนเชื่อว่างานมันฝึกสมองเราแล้วก็เมื่อไหร่ที่เรายังมีประโยชน์และให้ประโยชน์กับคนอื่นได้อยู่เราก็จะยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเองให้เสื่อมถอยรีบไปแบบปลูกนาปลูกข้าวเร็วไปสำหรับแอนคนเดียวนะแอนคนเดียวเพราะว่าถ้าอยู่แอนแบบอ่ะมีเงินพอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้นี่ก็เดี๋ยวก็ไปปลูกผักอยู่ต่างจังหวัดสมมตินะแอนไม่ใช่ทรงนั้นเลยแอนไม่ใช่ทรงใช่เลยแบบไม่ใช่ทรงแบบว่าอยากเกษียณอยากอยู่เฉยพี่อยู่เฉยไม่ได้ผมดูแล้วพี่ต้องทำงานพี่รู้สึกว่าถ้าทำงานเราชีวิตถึงจะมีค่ามีความหมายถ้าสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ใช่คือการที่สมมติวันนี้เรายังเป็นผู้จัดสมมตินะครับแล้วสมมติแอน60แล้วยังเป็นผู้จัดอยู่แล้วยังชาร์ปในบางเรื่องนะแต่แอนคงทำคนเดียวไม่ได้แล้วต้องมีทีมเลยแล้วมีเด็กวันนึงมีคิมเบอร์รี่น้อยเดินเข้ามาในบ้านเราแล้วมาคุยเรื่องบทเรื่องอะไรมันสนุกจะตายเราก็ยังได้เจอเด็กเจนใหม่ๆนึกออกป่ะเรายังได้พูดคุยหลานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแลกเปลี่ยนกันได้ไม่ใช่อยู่ตื่นมาไม่มีใครมาหาเลยอะไรอย่างเงี้ยได้บอกว่าไม่ได้บอกแบบนั้นไม่ดีนะแต่กำลังพูดว่ายังไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่ไม่ได้ต้องการสงบแบบแอนยังต้องการเพื่อนเปิดรับคนไว้ที่บ้านแอนจะเหมือนคาเฟ่ที่แอนบอกใครทะเลาะกับแฟนมาน้องนักแสดงคนไหนวันนี้แฟนไปต่างประเทศไม่มีเพื่อนเล่นมาบ้านพี่อะไรอย่างเงี้ยคือมึงมันในความหมายแอนคือแอนเป็นเพื่อนกับใครก็ได้กับวัยไหนก็ได้แอนรู้สึกว่าเด็กทุกวัยมันมีความสนุกแล้วพี่แอนรับแขกเพื่อนๆนักแสดงน้องๆอยู่ตลอดเลยเหรอครับที่บ้านก็อย่างเช่นแอนไปวิ่งแอนก็วิ่งกับใครก็ได้แต่บางทีมีแอนก็ยังกลุ่มเล็กๆอยู่คนที่สนิทนะคะเขาก็มีมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าต่อให้มันจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่แอนก็เป็นคนที่อย่างเงี้ยคือถ้าน้องนึกถึงพี่อยู่ไหมขอลงมาเจอนะคะก็มาเลยอะไรเงี้ยแล้วเรายังคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันได้มีเรื่องให้คุยกันก็โอเคไม่งั้นมาก็ไปเจอพี่แอนหรอแมวไม่เอาไม่คุยอะไรเนี่ยเราไม่อยากเป็นแบบนี้เนี่ยหรอวะคะเราก็เลยบอกมันก็เราก็เลยต้องตามโลกอ่ะพอเราตามโลกเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรเรียนรู้อีกเต็มไปหมดแล้วมันสนุกว่างจากเวลางานเนี่ยครับพี่แอนชอบอยู่บ้านเฉยๆคนเดียวหรือว่าถ้าใครจะมาเฮ้ยฉันยินดีก็มีก็มาหาได้นัดเจอได้เป็นคนแบบไม่ได้แบบโลกส่วนตัวสูงแต่มีค่ะถ้าจะอยู่ก็อยู่เลยอะไรเงี้ยแอนจะรู้แต่แอนเป็นคนโลกสุดโลกสุดจริงๆคือบางทีแอนก็ชอบอยู่คนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับแอนก็มีถ้าปิดก็ปิดเลยถ้าวันนี้แอนอยากเจอแค่นี้ก็จะขอว่าเจอแค่นี้นะแล้วอยากนั่งทำอะไรคนเดียวแต่ไม่ใช่นั่งเงียบๆนี้นะแอนก็จะมีอะไรทำของแอนอะไรเงี้ยดูหนังดูซีรีส์ออกกำลังกายอ่านคลิปเรยกเวทอะไรของแอนไปอ่านตรวจเอกสารนั่งคิดไถดูเรื่องคนอื่นชาวบ้านยินทงยินทาอะไรมีหมดแล้วก็หลับไปผมเพิ่งมาเห็นพี่แอนแบบว่าออกกำลังกายแบบหนักๆช่วงหลังๆเนี่ยที่แบบว่าใช่7ปีหลังจริงจังมากอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่พี่ทำให้แบบโหดแบบลีนมากอะแบบโอ้โหพี่แอนลีนมากแบบกล้ามชัดแบบออกกำลังกายผมเห็นพี่ออกแล้วแบบออกด้วยไม่ไหวไม่หรอกไอ้โชว์ออฟไอ้โชว์ออฟจะบอกว่าไม่หรอกที่จุดที่เริ่มต้นที่เคยเล่าไปแล้วอะแหละแต่ว่าเมื่อ7ปีแล้วทำงานหนักมากคุณจ๋าแล้วพอมาวันนึงแอนก็จองตั๋วที่จะไปเที่ยวเวียนนาเพื่อจะไปเขาดาวที่เวนนาพร้อมคุณเอแล้วก็เพื่อนสี่ห้าคนพอไปถึงปรากฏว่าแอนเนี่ยไปเป็นไข้หวัดใหญ่ที่นั่นคือแล้วแอนจำได้ว่าแอนนอนแบบและแอนรู้ด้วยว่าการใกล้ตายของคนคือเป็นยังไงแอนก็นอนแล้วผ่านกระจกแล้วแอนก็เห็นว่ามีผู้อ่ะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเซเลเบตเขาดาวกันหนักขนาดนั้นเลยค่ะแอนนอนแบบนอนยกตัวไม่ได้แล้วแอนก็เห็นตะพลุพลุอะไรเงี้ยถ้าก็ว่าวัดแอนทำงานมาทั้งปีเพื่อที่จะมาเซเลเบตอย่างเงี้ยคิดว่าแอนนอนคิดจริงๆนะแอนก็บอกนี่คือพูดในแบบที่ฉันตีตั๋วมาเวียนนาแล้วฉันเห็นมันอย่างนี้เหรอในกรอบหน้าต่างอะไรเงี้ยก็มาคิดทุกอย่างได้แล้วแบบทำไงดีวะพรุ่งนี้ต้องขึ้นเครื่องกลับแล้วอักยาทุกอย่างเพราะกลัวอุณหภูมิร้อนแล้วจะกลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งที่จะไปหาหมอที่นั่นได้ฉันเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบโชคดีไปก็อัดไทลีนอลให้แบบให้ร่างกายมันไม่ร้อนแล้วก็ขึ้นเครื่องก็ไม่เป็นไรพอขึ้นลงเครื่องปุ๊บแอนแอดมิดเลยแล้วอยู่โรงพยาบาลยาเป็นถือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เองแล้วพอหลังจากนั้นแอนก็เริ่มผอมเพราะวัน4 5วันไม่ได้กินอะไรแอนก็ออกจากโรงพยาบาลพวกคนที่2แอนวิ่งเลยค่ะแอนเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากวันนั้นเลยผมว่าเปลี่ยนครั้งนั้นคุ้มนะป่วยครั้งเดียวคุ้มเลยต้องไปให้เบิดเนี้ยของหายทั้งตู้ถึงจะล้างบ้านไม่บอกว่าคือแอนแม่งต้องบางครั้งแอนก็ต้องปล่อยให้ตายไม่มีจุดเปลี่ยนชีวิตอ่ะ
เออมันต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออแบบใช้ไม่ได้แล้วแอนบอกว่าแอนไม่ได้ว่าคิดได้ตลอดทางนะอุ๋ยแอนพลาดมาก่อนนะแอนคิดได้อะไรอย่างเงี้ยเออแอนก็เลยนั่นแหละก็เลยไปเริ่มจัดตารางพอออกไปออกมาเพิ่งรู้ว่าการออกกำลังกายคือเชื้อเพลิงที่ไม่มีใครรู้จ้าเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงที่เรียนครับการใช้ชีวิตขอใช้คำว่าเชื้อเพลิงที่พี่แอนมีพลังใช้ชีวิตทำงานทุกวันเนี้ยใช่เป็นเชื้อเพลิงก้อนใหญ่เลยพูดไปไม่มีใครฟังหรอกมันน่าเบื่อมันเข้าใจยากต้องเจอเองแล้วกว่าคนที่จะบรรลุคำว่าใช้การว่าการออกกำลังกายคือเชื้อเพลิงเนี่ยครับมันต้องเป็นคนที่เหมือนแทบจะแบบออกกำลังกายมาเยอะเราจนเข้าใจมันแล้วใช้มันเหมือนการทรมานคุณก็จะมองว่าออกกำลังกายมันทรมานตัวเองเปล่าคุณไม่รู้เลยคุณกัดฟันแค่ชั่วโมงนึงอะแต่ใน24ชั่วโมงที่เหลือคือเชื้อเพลิงล้วนๆเลยเลยนะอ้าวแล้วพี่แอนทำงานหนักเป็นผู้จัดทีมดูแล้วมันเหนื่อยมากคืออยู่กองเนี่ยแบบเหนื่อยมากพี่ยังกลับมาเช้าวันก็ยังออกกำลังกายถ้าสมมติว่าแอนกลับแล้วแอนได้นอน4ทุ่มครึ่งนะเช้าแอนจะออกจะยังออกได้มันเหมือนแอนบางทีแอนก็ออกแค่ครึ่งชั่วโมง15นาทีแอนก็ออกชั่วโมงแอนก็ออกมาแล้วแต่อะไรเงี้ยมาแกว่งแขนไม่ให้ไหลติดแอนก็ออกมีช่วงเบื่อไหนแล้วมันมีจังหวะที่ยกแขนไม่ขึ้นเหมือนตอนเราเป็นโควิดเซลล์ข้างในมันล้าหมดเลยมันไม่สามารถอย่างเงี้ยแบบก็จะต้องยมนอนอยู่บ้านมันจะมีสัก 2-3 วันที่แอนจะไม่อยากออกไอ้ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าตื่นเช้ามาคนจะเห็นรูทีนของแอนคือมาออกกำลังรูปลงคลิปอะไรเงี้ยเห็นวันเว้นวันมันก็ดูเหมือนออกทุกวันนะแต่จริงๆแอนไม่ได้ทุกวันนะคะแอนออกอาทิตย์ละ4-5วันเองห้าดีเยอะมากเลยอย่างวีคเนี้ยก็ได้แค่4วันแต่พยายามเมนเทนมันเพราะว่าพอเราออกกำลังกายเสร็จแล้วร่างเราดีขึ้นเราก็กล้าแต่งตัวพอเราแต่งตัวเราก็รู้สึกดีกับตัวเองอะไรเราก็รู้สึกสดชื่นอ้าวแล้วยังต่อยอดทำมาหากินได้ต่อเพราะเรายังไม่ง่ายอะไรเงี้ยคนก็ยังจ้างมันกลายเป็นแบบมันมีแต่บวกกับบวกแล้วก็บวกแล้วเราก็เดินเหินเร็วแล้วเราก็ไปเจอเด็กวัยรุ่นที่เด็กกว่า คนที่ไปวิ่งนี่คือแบบแก่ๆนี่เขาไปลำกระบี่กระบองกันอยู่อีกด้านนึงหรือเปล่าฮะแต่เรายังอยู่กึ่งกลางที่ยังเจอคนที่ยังเฮลตี้เด็กรุ่นใหม่หรือคนที่รักษาสุขภาพวัยเดียวหรือเกินวัยเราไปนิดหน่อยแต่ยังอยู่ในเลนเดียวกันอย่างเงี้ยมันโลกมันหมุนทุกวันแหละไอ้รู้สึกมันสนุกแล้วตอนเช้ายิ่งถ้าไอ้สารทุนเราไม่เคยรู้หรอกออกกำลังกายมันได้สารอะไรแต่ว่าวิ่งแล้วแบบ10นาทีแรกทรมานสุดๆทำให้หลังจะได้ไปสว่างมันก็เลยมีความรู้สึกว่ายิ่งเจอคนที่วิ่งด้วยหรือคนที่ออกกำลังกายด้วยมันจะมีความสุขเหมือนเราไปสนามเด็กเล่นทุกเช้าอ่ะเหมือนเด็กที่ไปสนามเด็กเล่นอ่ะคือแอนจะไปเบอร์นั้นแล้วก่อนเนี่ยก็ดูเหมือนคุยโมโอ้อวดนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยจะแบบมันพูดง่ายดิอย่างเงี้ยโอ้ฟังอย่างนี้แล้วผ่านมาหมดแล้วความสุขเยอะฟังอย่างนี้สำหรับพี่แอนแล้วถ้าจะถามว่าความสุขอย่างในชีวิตตอนนี้ก็คือการออกกำลังกายใช่แอนก่อนที่แอนจะคิดเรื่องงานอ่ะเช้าขึ้นวีนี้จะออกอะไรแอนคิดนี้ก่อนอันแรกด้วยนะที่ถามว่าวางไว้ก่อนอ๋อไม่ใช่วิ่งอันนี้เดี๋ยวฉันไปเคิร์ฟเดี๋ยวฉันไปเวทเทรนนิ่งอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรผูกกลายเป็นรูทีนที่สำคัญในชีวิตพี่ไปแล้วใช่แล้วไม่ชอบให้ใครแล้วชอบตอนเช้าด้วยเพราะไม่ต้องรับโทรศัพท์ครับพอหลัง9โมงไปแล้วมันจะเริ่มมีเรื่องงานแล้วเข้ามาไม่หยุดเราก็จะเล่นไม่ได้สติไม่อยู่แล้วแอนเล่นเช้าให้เสร็จจบแล้วก็ไปมันก็เลยเชื่อว่ามันเป็นเชื้อเพลิงเหมือนพยายามคิดซะว่าการออกกำลังกายเหมือนเราต้องลุกขึ้นมาฉีดเราต้องมาขับถ่ายเราต้องให้เวลาในการขับถ่ายทุกวันมันรู้ทุกประการในการออกกำลังกายทุกหนึ่งครับแล้วพี่แอนดูแลแบบถึงขนาดอาหารการกินด้วยไหมครับก็กินทุกอย่างในกองถ่ายเพราะเราเลือกไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนที่แบบเฮลตี้อยู่บ้านแล้วเลือกอาหารครับแอนกินอาหารกองถ่ายสมมติวันนี้มีผักบวชบวกไข่ก็ต้องกินกับผสมกับสมมติแกงกะทิสักอันนึงแกงกะทิก็กินแค่ตักแต่ไม่เอาน้ำหรือถ้าเอาช้อนเดียวให้รู้สึกว่าเรายังไม่ตัดขาดกันนะจ๊ะเรายังคบกันอยู่อะไรเงี้ยคืออย่าทำให้ร่างกายรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไปยังต้องล้อเล่นกับเขาไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะได้ไม่ไปอยากอะไรที่มันเกินเส้นเนี่ยค่ะเพราะนั้นขนมหวานสังขยาแอนก็กินแต่แอนก็ตักช้อนสองช้อนนี่ได้อยู่อ๋อไม่ได้สตรีทขนาดโอ้โหชีวิตลำบากต้องกินอาหารเฮลตี้ไม่แต่ว่าเน้นออกกำลังกายเน้นออกกำลังกายแต่ว่าเย็นถ้าช่วงนี้อายุเยอะแล้วอ่ะแอนจะหุ่นดีมีคัดเฉพาะตอน
จ็ดโมงเก้าโมงเช้าพอหลังจากนั้นเริ่มมีโซเดียมในน้ำแม่งหายหมดเรียกว่ามันเราไม่ได้อยู่ในวัยที่กักเก็บอะไรได้นานขนาดนั้นใช่ไหมคะบางคนอ้าวตัวจริงก็ไม่เห็นจะเหมือนในนั้นอ๋อฉันเก่งไงจ้ะหล่ออะไรอย่างเงี้ยฉันหาแสงไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นเดี๋ยวมาฉันโชว์แมนมากบางทีอันก็แบบว่าก็ต้องหาตัวช่วยโอ้นี่พี่ไปถึงขั้นคล้ายพวกกลุ่มนักพอกายนะครับใช่ใช่แล้วก็ชอบทาออยล์เข้าใจนักพอกายหมดแล้วตอนนี้พี่อยากโชว์ใช่ไหมเวลาออกกองก็ทาออยล์เยอะโอ้โหที่จริงจังเลยที่ผมคิดเยอะเลยนะพี่แบบซ่าดีมากเลยเพราะความสุขหลักเออคือความสุขหลักของพี่ไปแล้วนะครับคือมันเวลาออกกำลังกายมันเงียบแอนถึงเป็นคนไม่ออกกำลังกายไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้เราเงียบแล้วมันอยู่กับตัวเองแล้วแอนคิดอะไรได้เยอะเลยมันเหมือนเราคิดงานคิดอะไรเยอะๆคิดโปรเจกต์คิดอะไรครับถ้าพี่แอนเจอเด็กที่วัยแบบประมาณ11-12แบบพี่แอนในวัยเด็กแล้วเขามีชีวิตที่กำลังแบบลำบากงงๆในชีวิตนี้นะครับพี่แอนอยากบอกอะไรเด็กแบบเออแอนอยากจะหาคำไม่ถูกแต่แอนกำลังจะพูดว่าชีวิตมันสนุกจะตายเออมันสนุกอะอย่าไปคิดว่าเราเกิดมาแล้วโหต้องมาแบกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้กล้าหาญกับมันกล้าหาญกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าอย่ากลัวถ้าเป็นความกลัวเราจะขี้เกียจความกลัวเราจะดูถูกความกลัวเลยทำให้เราทำผิดความกลัวทำให้เราไม่กล้าเผชิญหน้ากับความของจริงตรงนั้นน่ะนั่นก็คืออยากกลัวเด็กให้เผชิญกับปัญหาหรือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเอ็นถ้าถึงมีเวลามีความสุขกับมันก็เทคมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาให้กติกาสังคมเขาบอกมาให้ทำอะไรทำซะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกจะมาถือดีว่าไม่ได้เพราะเราอยู่เป็นมนุษย์สองคนที่ต้องขึ้นทะเบียนราษฎรเข้าใจมั้ยคะในความรู้สึกแอนว่าทําอะไรกติกาสังคมมันต้องสําคัญไม่ใช่ว่าเรามีความเป็นอินดิเพนเดนต์หรือมีความอิสระหรือมีความแบบเราจะทําทุกอย่างที่กรอบเค้ามีมาแล้วเราไม่ทํานี้ไม่ได้แต่โอเคถ้าคุณอยู่คนเดียวอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าแอนก็เลยมองว่าเจ๋งได้กะกันได้แต่ต้องเคารพกติกาด้วยเราจะได้ไม่ไปเหยียบเท้าคนอื่นครับพอเราไม่เหยียบเท้าคนอื่นเราก็จะมีเพื่อนฝูงเยอะเราก็จะทําอะไรได้โดยที่ไม่เป็นศัตรูหรือฝั่งขอภัยครับคือง่ายๆก็คือนั่นแหละอย่ากลัวกับอะไรทั้งสิ้นค่อยๆใช้ชีวิตไปชีวิตมันดีจะตายแต่อย่ากลัวเนี่ยอย่าถึงขนาดประมาทใช่ไหมอ๋อใช่ไหมอย่างนั้นประมาทค่ะหมายถึงว่าบางคนเหมือนแบบไม่ฉันทำไม่ได้หรอกสิ่งนี้อะไรเงี้ยเออไม่ต้องเรียนก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรียนไปก็ไม่ได้เรียนไปก็ไม่ได้ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือกลัวไม่สำเร็จกลัวไม่จบความหมายงานคืออะไรมากกว่าเพราะถ้าเรากลัวต่อปัญหากลัวใช่กลัวต่อปัญหามันก็ทำให้เราแย่เนี่ยเราไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรเลยพอไม่กล้าเคลื่อนไหวเลยอ่ะโอกาสในชีวิตมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สนุกเราก็จะไม่สำคัญสำหรับใครเราก็ไม่เจ๋งเราก็ไม่ได้เป็นคนมีคุณสมบัติครับนี่หรอคะแอนไม่ได้ใช้คำยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรากล้าทำมันเหมือนกับกล้าเผชิญปัญหาใช่คนลงเหมือนม้าแข่งเวลามันลงสนามมันได้วิ่งได้ไปนู่นไปนี่กล้ามเนื้อมันก็เกิดมันก็หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะมันเผชิญโลกมากกว่าที่มันคล่องเลยไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่มีอะไรทำอะไรได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเป็นคนที่แบบอะไรนะกล้าเผชิญปัญหาอ๋อเพราะพี่แอนมองว่าปัญหามันจะยิ่งทำให้เราพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆใช่แต่ถ้าหนีปัญหามันก็จะอยู่แค่นั้นแหละไปเรื่อยๆเข้าไปไหนกว่านั้นไม่ได้ใช่แล้วเราก็จะฝ่อแล้วเราก็จะหมดประโยชน์แล้วเราก็จะไม่เก่งแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองใช่แต่พอเราอ้าวเราแก้ได้อ้าวเราทำได้บางทีการไปแก้ปัญหาเราได้เจอคอนเนคชั่นด้วยได้เจอเพื่อนครับมันเปิดทั้งเปิดมันเปิดแต่พยายามไม่มีปัญหาก็ดีที่สุดไงมันก็จะได้ไม่ต้องไปเข้าโหมดในการแก้ป้องกันก็พออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่แอนมากเลยครับแบบมีประโยชน์พี่โถชีวิตพี่แบบอุ๋ยฟังแล้วแบบมันยากนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความแกร่งหรือถูกหล่อหลอมมาแบบพี่แอนหรือแบบมีสิ่งนี้มาอาจจะโดยกำเนิดด้วยการเลี้ยงดูด้วยเพราะอาจจะแบบโหฟังพี่แบบมันดูง่ายจังเลยเนาะแบบการเผชิญกับปัญหาการทำใจในสิ่งที่แบบผิดหวังหรือแบบสิ่งที่เราไม่อยากเจอไม่อยากเผชิญแต่ว่าก็คนเนี่ยพี่แอนก็ยังมีเรื่องที่ต้องทุกข์ก็ต้องผ่านมันก็ต้องเผชิญมันแต่พี่ไม่หนีพี่ก็เผชิญทุกครั้งกับเวลาที่เจอปัญหาใช่ไหมครับแอนมีช่วงที่แอนหลบก็มีนะมันจะมีช่วงที่แอนหัวกดตักก็มีแอนมีเป็นเดือนเลยมันว่าใช่จังหวะแอนมีแต่ว่าแอนจะรู้โควต้าตัวเองว่ามันหนีไม่ได้กี่เดือนหรอก
อย่างเงี้ยจะเราจะรู้เรื่องไหมครับหลบมีช่วงที่เราหลบนิดนึงมีคือเองเนี่ยบางทีเราแอบไม่ได้ทราบขนาดนั้นเราจะพูดว่าทุกอย่างมันมีสมดุลหลักๆพออุ่ยให้คำจำกัดความว่าแอนต้องพูดสรุปให้คนฟังหน่อยซิว่าควรจะไงอ๋ออย่ากลัวแต่ก็บางครั้งคุณหัวหดได้นะเพราะธรรมชาติเราจะรู้ว่าช่วงนี้เผชิญแล้วไม่รอดน้ำเชี่ยวอยู่ก็เร็วขึ้นมีคำสุภาษิตไทยใช้ได้ครับหยุดก่อนบางครั้งทำไมเราคิดอะไรไม่ออกก็อย่าไปตีหัวตัวเองว่าต้องคิดให้ออกมันคิดไม่ได้ก็คนเราล่างมันล้าเซลล์มันตายอยู่แล้วเรื่องอะไรข้างในมีอะไรก็ไม่รู้ซึ่งยังคิดไม่ได้เอาเขาไปพักก่อนร่างกายเขาเจอเยอะไปแล้วคุณทศพี่แอนพูดอย่างนี้การจังหวะสำคัญที่สุดแต่ถามว่าเราจะรู้จังหวะได้ยังไงว่าจังหวะไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมฟังพี่แอนพูดมาเหมือนกับว่าเราต้องรู้จักตัวเองให้ดีว่าตอนนั้นเราพร้อมจะเผชิญหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมพักก่อนได้ถ้าเกิดมีแรงขึ้นมาแล้วเฮ้ยถ้าหนีไปเรื่อยๆก็ต้องหนีไปทั้งชีวิตแต่ถ้าเกิดรู้ว่าพอมีกำลังแล้วเผชิญกับมันบ้างแล้วที่สำคัญใดๆเลยนะทำแอนขอใช้คำนี้เพราะแอนหาคำสุดท้ายนี้ได้ว่าทำตัวให้มีประโยชน์กับคนอื่นขอเลือกเดียวเลือกอะไรก็ได้หาทาเลนต์หาความสามารถในตัวเองไม่ต้องเยอะขอเรื่องหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีต้องเก่งอะไรสักอย่างจะเป็นรปภ.เก่งที่สุดในการบริการในด้านความเป็นรปภ.จะเป็นก่อสร้างปลูกเหล็กทำที่สุดเรื่องไหมคะจะเป็นแม่บ้านทำที่สุดก็คือทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดถูกเอาแค่เป็นแม่บ้านเลยถ้าคุณแม่บ้านที่เจ๋งคนนึงยังไงก็ไม่อดตายครับผมเชื่อแบบนั้นเหมือนกันนึกออกไหมคะถ้าซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองถ้าเราทำตัวเป็นฟันเราเกิดมาแล้วนี่เคยเห็นไหมบางคนชอบไปด่าคนนู้นคนนี้คนคนนี้เกิดมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับความเป็นน็อตเป็นฟันเฟืองอะไรของสังคมเลยอะเรื่องจริงค่ะคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะคือหมายถึงว่าแอนเชื่อพอมันมีอย่างเงี้ยเขาเลยกลายเป็นแบบไม่มีที่ยืนอะแล้วมันน่าสงสารเนื่องแม้คนเหล่านั้นน่าสงสารดีเขาไม่รู้ไม่มีใครบอกเขาก็ทำเขาก็เลยไม่สามารถเป็นประโยชน์กับใครได้แล้วเขาก็ดูกลายเป็นส่วนเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่อยากเห็นเนี่ยเราต้องความสุขไหนๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีอ่ะมันต้องมีสกิลอะไรสักอย่างมันแลกหน่อยว่ะที่เราจะแลกเปลี่ยนอุ๋ยก็ต้องมีเหมือนกันอ่ะถูกป่ะแอนก็ต้องมีในย่างก็ต้องมีน้องก็ต้องมีอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปไหนก็ได้ต้องรู้ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้ายังทำอะไรให้ใครไม่ได้อย่าเป็นภาระอย่าเป็นภาระคนอื่นใช่เอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ใช่เบื้องต้นถ้ายังทำให้ใครไม่ได้ใช่ช่วยตัวเองก่อนใช่หรือบอกว่าหรือจะรับจ้างล้างชามก็ได้ค่ะล้างจานล้างก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทำให้ดีล้างไม่ใช่สัตว์แต่ล้างต้องสะอาดนะหมายแอนคืออย่างนี้ตั้งใจทำตั้งใจไปซะจะเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟอยู่ตามซีฟู้ดคาเฟ่อะไรก็เถอะเสิร์ฟให้ดีที่สุดอันนี้พูดด้วยความหวังดีว่ามาจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นเองถ้ายังนึกอะไรไม่ออกทำตรงหน้าแหละให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันผ่านเองใช่ใช่ถูกต้องแอนก็เชื่อว่าต่อให้ชีวิตจะไม่ได้อะไรหรือหวาแต่เราไม่มีทางอดตายถ้าเมื่อไหร่เรามีสกิลสักอย่างในชีวิตเหมือนลุงแอนเนี่ยเป็นแค่คนขับสิบล้อขับตะบี้ตะบันขับแต่อายุ25จน70อ่ะโอ้โหเรื่องอะไรคะครับก็ขับแต่สิบล้อจริงขับแค่นั้นจริงๆแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็มีเงินเลี้ยงดูมีแล้วเจ้านายก็รักเขาเพราะเขาชื่อสัตว์แต่เขาทำอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ไม่มีความสามารถอย่างอื่นจะไปพัฒนาไปกว่านี้ก็ไม่ได้ขับได้แค่หน่อยจริงๆขับคันอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะกระบะก็ขับไม่ได้ต้องคันนี้รุ่นนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเอาละก็เอาเลยค่ะเอาให้สุดแค่นั้นเลยเออสรุปผมว่ามันง่ายๆในชีวิตมนุษย์ว่าถ้ามีอะไรทำเต็มที่กับมันไอ้อยู่ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสร้างประโยชน์คนอื่นได้ก็ดีถ้าไม่ได้เอาตัวเองให้รอดก่อนก็พอแต่อีกข้อหนึ่งที่อยากจะบอกว่าคนบางคนอาจจะมีการแบ่งความสำคัญในชีวิตไม่เหมือนกันแต่ขอแชร์ในฝั่งของแอนหวังว่าอย่างตัวแอนเองเคยได้ยินคนบางคนบอกว่าเฮ้ยงานการหรืออะไรพวกนี้ไม่ใช่ทุกอย่างชีวิตไม่ใช่ทุกอย่างชีวิตครอบครัวต่างหากเล่าที่คือชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะเลือกที่จะไปจริงอยู่กับครอบครัวเขามากกว่าแต่เวลามาเจอคนอื่นเนี่ยเป็นแค่กองรอจากคนอื่นรอเจอก็จะทักทายไม่ได้อินอะไรกันแล้วก็ถึงเวลาก็ไปอยู่กับบ้านแต่สำหรับแอนนะแอนก็บอกว่ามีคนมาถามแอนว่าเล่นละครแล้วเชื่อว่าเรื่องการเล่นละครหรือเปล่าแอนบอกว่าถ้าวันนี้สมมติว่าแอนต้องเล่นกับอนันดาค่ะสามีแอนก็เชื่อว่าเขาเป็นสามีคือจงเชื่อทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าตัวเองวันนี้แอนมาคุยกับก็จงเชื่อว่าอุ๋ยคือพันธมิตรของแอนคนนึงที่เราอยู่ในการ
มาเจอกันคุยกันจริงต่อจริงใจต่อกันให้ได้มากที่สุดพอกลับบ้านไปแอนก็อยู่กับครอบครัวแอนนั่นก็คือครอบครัวที่เรารู้สึกอยากจะจริงด้วยคุณอยู่อุ๋ยคุณก็ต้องจริงจอนใจก็ต้องคือไม่รู้นะแอนคนเชื่อว่าอยู่ตรงไหนแล้วจริงกับตรงนั้นนะเราจะไม่ต้องเมเนจอะไรเลยพอเข้าใจได้ด้วยใช่ไหมเข้าใจมากจะไม่หนักจะรู้สึกว่าตรงไหนก็ไม่น่าอยู่ไม่ใช่เพราะมีพระเคยถามอุ๋ยครับว่าใครสำคัญที่สุดในชีวิตเวลาไหนสำคัญที่สุดในชีวิตงานอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตก็คิดอยู่ตั้งนานถ้าบอกคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตโยมคือคนที่อยู่ตรงหน้าเวลาเราคุยด้วยคนนั้นสำคัญที่สุดในชีวิตโยมใช่ใช่อ่ะอย่างเงี้ยพระก็จะปัจจุบันใช่ครับถูกงานอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตก็งานตอนที่โยมทำอยู่ทำอะไรอยู่ตอนนี้คุยพี่แอนอยู่ต้องเป็นงานนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้ใช่อย่างอุ๋ยจะมีคำมากกว่าที่จะไม่มีอะไรบาลีทางภาษาอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะรู้สึกอย่างเดียวแต่ไม่มีคำจัดไม่ครับอุ๋ยก็จำจากที่เวลาได้ไปคุยกับพระไปคุยกับคนที่แบบมีปัญญามากๆก็จำท่านมาพูดเพราะเวลาท่านพูดกับเราแล้วจริงแฮะใช่เพราะกระบวนการเรียนรู้มันมาจากคำถามอะครับแล้วท่านให้เราคิดพอเพราะถ้าเกิดท่านบอกเลยตั้งแต่แรกมันอาจจะแบบไม่ได้ติดอยู่ในใจเราอะไรมากหรือไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้แต่พอถามแล้วให้เราไตร่ตรองก่อนแล้วมันจริงแฮะแบบคนที่สำคัญที่สุดคนที่มึงชื่อโอ้แม่นี่พ่อนี่แฟนนี่ลูกนี่นั่นแต่จริงๆที่คนที่สำคัญที่สุดมันคือคนที่อยู่กับเราปัจจุบันตรงหน้าเพราะถ้าเราทำงานอยู่พ่อแม่เราเขาทำงานอยู่ไม่ก็ชีวิตเขาแต่จะเป็นวนนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลานี่ก็ไม่ใช่เพราะคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดงานที่กำลังทำอยู่สำคัญที่สุดแล้ววันที่สำคัญที่สุดก็วันนี้ตอนนี้ใช่คือถ้าสะกดจิตตัวเองได้แบบนี้นะก็จะง่ายขึ้นครับขอบคุณพี่แอนมากเลยครับที่ประทับใจมากรู้สึกถูกจริงๆที่เราได้เจอกันใช่ครับเพราะว่าที่สนใจอ่ะเพราะรู้ว่าคนสัมภาษณ์พี่แอนมาเยอะแล้วหลายเรื่องชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าคนที่ผ่านความลำบากผ่านชีวิตมาเยอะเขาก็จะตกตะกอนความคิดอะไรบางอย่างว่าคนที่ชีวิตที่ไม่ค่อยมีอุปสรรคหรือว่าเป็นประสบการณ์ตรงมันไม่เหมือนกับคนจำมาพูดอ่านมาพูดต่อให้พี่แอนบอกว่าหาคำบางทีหาคำไม่ถูกแต่อุ๋ยรู้สึกได้มันจริงเนี่ยมันชีวิตจริงที่อ่ะที่ไม่ได้ไปจำใครมามันก็เลยแบบเราฟังแล้วมันรู้สึกได้เออจริงขอบคุณครับ Thank you ครับขอขอบคุณร้านซีซั่นสาขาเอกมัยสำหรับสถานที่สวยๆครับดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำต่อไปครับขอบคุณครับกดเลยครับกดเลยครับกลมๆตรงนี้นะครับกดเลยครับ Subscribe เลยครับ